การที่พวกเรามาฟังเทศน์ฟังธรรมกันอยู่อย่างนี้เรียกว่าเป็นการมาเจริญปัญญาปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังเรียกว่าสุตตมยปัญญาเป็นปัญญาขั้นที่หนึ่งหลังจากที่เราได้ยินได้ฟังธรรมต่างๆแล้วเวลาเรากลับไปบ้านเราก็ต้องทำการบ้านก็คือเราต้องเอาสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังไปพิจารณาต่อเพราะว่าถ้าเราไม่พิจารณาต่อสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังก็จะจางหายไปปัญญาที่ได้รับจากการได้ยินได้ฟังก็จะหายไปแต่ถ้าเรานำเอาไปพิจารณาอยู่เนืองๆอย่างที่พระเจ้าทรงสอนว่าเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดาย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาย่อมมีความตายเป็นธรรมดาย่อมมีการพัดพรากจากกันเป็นธรรมดาลงพ้นจากสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ถ้าเราไม่เอาไปพิจารณาอยู่เนืองๆไม่ไปคิดอยู่เรื่อยๆความจริงอันนี้คือปัญญาอันนี้ก็จะจางหายไปพอจางหายไปก็จะไม่เป็นประโยชน์อะไรเป็นประโยชน์เพียงขณะที่ได้ยินได้ฟังเท่านั้นพอหลังจากนั้นแล้วก็จะหายไปหมดเพราะว่าเราก็จะไปคิดเรื่องอื่นไปทำเรื่องอื่นความคิดของเรื่องอย่างอื่นก็จะเข้ามากลบความคิดความรู้ที่เราได้จากการได้ยินได้ฟังธรรมแต่ถ้าเราเอาธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังมาพิจารณาอยู่เนืองๆเราก็จะรักษาความรู้คือปัญญาอันนี้ไว้ได้แล้วพอเราไปพบกับเหตุการณ์ของจริงคือเวลาที่เราไปเข้าห้องสอบเราก็จะได้ทำข้อสอบได้ถ้าเราไม่ลืมเช่นเราไปพบกับความแก่ความเจ็บความตายไม่ว่าจะพบกับตัวเราเองหรือกับตัวของคนอื่นกับบุคคลอื่นถ้าเราไม่หลงไม่ลืมเรามีความรู้อันนี้เราก็จะสามารถดับความทุกข์ได้ความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายก็จะไม่เกิดถ้าเรามีปัญญาเราทำการบ้านอยู่เรื่อยๆการทำการบ้านคือการนำเอาความรู้ที่เราได้ยินได้ฟังมาพิจารณาอยู่เนืองๆ เรียกว่าจินตามยปัญญาเราต้องเอามาคิดอยู่เรื่อยๆพิจารณาอยู่เรื่อยๆการคิดการพิจารณาทำอยู่เรื่อยๆนี้ก็เรียกว่าเป็นการเจริญธรรมานุสติเราคงเคยได้ยินพุทธานุสติคือเราเลิกถึงพระพุทธเจ้าเราท่องบริกรรมพุทโธพุทโธอันนี้เพื่อเป็นการรักษาใจให้ตั้งมั่นให้เป็นสมาธิให้เข้าสู่ความสงบถ้าเราพิจารณาธรรมก็จะได้ผลเหมือนกันคือถ้าเราพิจารณาธรรมที่เราได้ยินได้ฟังอยู่เรื่อยๆแทนที่เราจะบริกรรมพุทโธพุทโธเราก็จะได้สติคือธรรมานุสติและเราก็จะได้สมาธิคือใจก็จะสงบจากการพิจารณาธรรมที่เรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิธรรมที่เราได้ยินถ้าเราเอาไปพิจารณาเช่นความแก่ความเจ็บความตายหรืออสุภะอาการ32หรือการพิจารณาธาตุสี่ดินน้ำลมไฟ
ถ้าใจของเราคิดอยู่อย่างนี้อย่างต่อเนื่องสลับกับการนั่งสมาธิเราก็จะมีสติมีสมาธิและมีปัญญาพร้อมที่จะเอาไปใช้ดับความทุกข์เวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมาเช่นเวลาเราสูญเสียบุคคลที่เรารักไปเราก็จะมีปัญญาที่เรียกว่าภาวนามยปัญญาเพราะว่าเราได้พัฒนาสุตตมยปัญญาด้วยการเจริญจินตามยปัญญาอยู่อย่างสม่ำเสมอสลับกับการนั่งสมาธิเวลานั่งสมาธิเราก็หยุดพิจารณาทำใจให้สงบหมายความว่าเวลาจิตรวมแล้วเราก็ไม่ต้องพิจารณาแต่เวลาที่ยังไม่สงบเราก็พิจารณาไปแทนการบริกรรมพุทโธก็ได้ถ้าพิจารณาเป็นธรรมจิตก็จะสงบตัวได้เป็นสมาธิได้เป็นปัญญาอบรมสมาธิพอออกจากสมาธิมาเราก็กลับมาพิจารณาใหม่พิจารณาอาการ32พิจารณาเกิดแก่เจ็บตายพิจารณาดินน้ำลมไฟพิจารณาอย่างนี้ไปเรื่อยๆสลับกับการเข้าไปในสมาธิถ้าเราทำอย่างนี้เราก็จะมีสติมีสมาธิและมีปัญญาพอเราพบกับความแก่ปัญญาคือภาวนามยปัญญาก็จะเกิดขึ้นมาถ้าเราดับความทุกข์ได้คือเราไม่กลัวความแก่ไม่กลัวความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่กลัวความตายเราไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายก็แสดงว่าเรามีภาวนามยปัญญาดับความทุกข์ได้ปัญญาขั้นที่สามนี้เท่านั้นที่จะดับความทุกข์ได้คือต้องเจอความทุกข์ต้องอยู่ในเหตุการณ์ท่านถึงพูดกันว่าทุกข์บ่มีปัญญาบ่เกิดต้องมีความทุกข์เมื่อมีความทุกข์เราก็เอาปัญญาที่เราได้จากสุตตมยปัญญาจากการได้ยินได้ฟังแล้วมาพัฒนาด้วยจินตามยปัญญาพอเราพัฒนาอยู่อย่างต่อเนื่องก็จะกลายเป็นภาวนามยปัญญาไปพอเกิดทุกข์ขึ้นมาไม่ว่าจะเกิดกับเรื่องอะไรก็ตามถ้าเราเคยพิจารณาเรื่องเหล่านั้นมาก่อนเราก็จะสามารถดับความทุกข์หรือป้องกันไม่ให้ความทุกข์เกิดขึ้นมาได้ด้วยปัญญาด้วยภาวนามยปัญญาถ้ายังไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ได้ก็แสดงว่าเรายังไม่มีภาวนามยปัญญาเราสอบตกเหมือนกับเราทำการบ้านแล้วพอเราเข้าห้องสอบเราทำไม่ได้ทำข้อสอบไม่ได้เราก็สอบตกเราก็ต้องกลับไปทำการบ้านใหม่เมื่อเราพร้อมเราก็กลับไปเข้าห้องสอบใหม่อย่างนักเรียนนักศึกษาที่บางคนต้องสอบหลายรอบถึงจะผ่านสอบรอบแรกไม่ผ่านก็ต้องกลับไปทำการบ้านกลับไปดูหนังสือใหม่ไปท่องไปจำให้ไม่ให้ลืมแล้วเวลาเข้าห้องสอบครั้งต่อไปก็จะทำข้อสอบได้นี่คือปัญญาสามระดับซึ่งเหมือนกับทางโลกทางโลกก็เวลาเข้าห้องเรียนเรียนหนังสือก็เรียกว่าเจริญสุตตมยปัญญาพอกลับบ้านก็ต้องทำการบ้านทบทวนสิ่งที่ได้เรียนมาในห้องเรียนเพื่อจะได้ไม่หลงไม่ลืมแล้วพอถึงเวลาสอบก็เข้าไปสอบแล้วก็ทำข้อสอบถ้าไม่ลืมความรู้ที่ได้เรียนมาในห้องเรียนก็จะทำข้อสอบได้ก็จะผ่านได้รับปริญญาได้รับความสำเร็จในการศึกษาการปฏิบัติธรรมก็เป็นแบบเดียวกันถ้าเราได้ภาวนามยปัญญาดับความทุกข์ต่างๆภายในใจได้เราก็บรรลุมรรคผลนิพพานได้
มรรคผลขั้นต่างๆก็จะปรากฏขึ้นมาการเจริญมรรคนี่แหละเรียกว่าเป็นการเจริญปัญญาคือสุตตมยปัญญาจินตามยปัญญาและภาวนามยปัญญาถ้าเราพร้อมที่จะเข้าห้องสอบเพื่อทดสอบว่าเรามีภาวนามยปัญญาหรือเปล่าพอเราเข้าไปเผชิญกับความแก่ความเจ็บความตายแล้วเราไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายเราก็บรรลุมรรคผลนิพพานขั้นที่หนึ่งคือขั้นพระโสดาบันที่ให้พิจารณาความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆพิจารณาร่างกายว่าเป็นเพียงดินน้ำลมไฟไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นอนัตตาเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าไปหลงยึดติดว่าเป็นตัวเราของเราอยากให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าอยากจะดับความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายก็ต้องเจริญปัญญานำเอาปัญญาที่เราได้ยินได้ฟังจากพระพุทธเจ้าจากครูบาอาจารย์มาเจริญอยู่เรื่อยๆพิจารณาอยู่เนืองๆสลับกับการเข้าไปในสมาธิถ้าเราไม่สามารถใช้ปัญญาทำให้ใจสงบเราก็ใช้อย่างอื่นแทนก็ได้ใช้อานาปานสติก็ได้ใช้พุทธานุสติคือการบริกรรมพุทโธก็ได้ขอให้ใจเข้าไปสู่ความสงบเป็นสมาธิแล้วพอออกจากสมาธิมาก็มาพิจารณาปัญญามาเจริญจินตามยปัญญาพิจารณาใคร่ควรอยู่เรื่อยๆว่าร่างกายนี้เกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพรากจากสิ่งต่างๆจากบุคคลต่างๆถ้ามีปัญญาอย่างนี้หล่อเลี้ยงอยู่ภายในใจตลอดเวลามีสมาธิความสงบความตั้งมั่นสนับสนุนเวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมาก็จะได้มีปัญญาที่เรียกว่าภาวนามยปัญญามาดับความทุกข์ได้ถ้ายังดับความทุกข์ไม่ได้ก็ยังถือว่าปัญญายังไม่ใช่เป็นภาวนามยปัญญาเป็นจินตามยปัญญาอยู่ก็ต้องพยายามเจริญให้มากเจริญจนกระทั่งจิตมีความกล้าหาญมีความเด็ดเดี่ยวมีความแน่วแน่ก็ต้องเกิดจากการทำจิตให้เป็นสมาธิจะทำจิตให้เป็นสมาธิด้วยพุทธานุสติหรืออานาปานสติหรือธรรมานุสติคือปัญญาก็ได้อย่างไหนก็ได้ทำแล้วก็ขอให้จิตรวมเป็นเอกคตารมณ์รวมเป็นหนึ่งเป็นอัปปนาตั้งอยู่ในความว่างในความสงบมีอุเบกขาเป็นอารมณ์คือวางเฉยในทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามีอย่างนี้เวลาไปเจอกับเหตุการณ์ต่างๆก็จะสามารถใช้ปัญญารักษาใจให้ตั้งอยู่ในอุเบกขาไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนไม่ทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆที่ปรากฏให้รับรู้ไม่ว่าจะเป็นความแก่ความเจ็บความตายหรืออะไรก็ตามขั้นแรกนี้ท่านก็สอนให้เจริญพิจารณาเรื่องของความเจ็บกับความตายเป็นหลักคือทุกขเวทนาความเจ็บของร่างกายถ้ามีสติมีสมาธิมีปัญญาจะปล่อยวางทุกขเวทนาที่ได้เวลาร่างกายเจ็บปัญญาก็จะมาพิจารณาแยกแยะว่าเวทนานี้
ม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่ใจเวทนาเป็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นอนัตตาคือไม่มีใครไปบังคับไปสั่งให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้เพราะเขามีเหตุมีปัจจัยทำให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เวลาเขาไม่ทุกข์เขาก็มีเหตุปัจจัยที่ทำให้ไม่ทุกข์เวลาเขาทุกข์ก็มีเหตุมีปัจจัยทำให้เขาทุกข์ต้องพิจารณาให้เห็นว่าเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นอนัตตาไปห้ามเขาไม่ได้ไปสั่งเขาไม่ได้ให้รู้เฉยๆให้สักแต่ว่ารู้ด้วยอุเบกขาถ้ามีสมาธิก็จะมีอุเบกขาแล้วถ้ามีปัญญาก็จะดึงใจไม่ให้ไปอยากให้ความทุกข์นี้หายไปพอไม่มีตัณหาความอยากที่จะให้ความทุกข์นี้หายไปทุกขเวทนาหายไปใจก็จะเป็นอุเบกขาใจก็จะไม่ทุกข์กับทุกขเวทนาเช่นเดียวกับความตายเวลาต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่ท้าทายต่อความเป็นความตายใจก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจไม่ให้ไปอยากไม่ตายถ้าถึงเวลาต้องตายก็ปล่อยให้ร่างกายมันตายไปยอมตายเพราะร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นเพียงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟถ้ามีสมาธิมีอุเบกขาก็ใช้ปัญญารักษาสมาธิรักษาอุเบกขานั้นด้วยพิจารณาว่าร่างกายเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายเป็นอนิจจังเกิดแก่เจ็บตายไม่เที่ยงไม่มีใครยับยั้งความจริงอันนี้ได้ถ้ายอมรับความจริงปล่อยให้ร่างกายเป็นไปตามความเป็นจริงใจก็จะไม่ทุกข์นี่คือปัญญาระดับของพระโสดาบันท่านต้องละสักกายทิฏฐิคือความหลงความเห็นที่คิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราเวทนาเป็นตัวเราของเราต้องปล่อยวางเขาไปถ้าปล่อยวางแล้วก็จะไม่ทุกข์อันนี้ก็จะรู้เองเวลาเข้าห้องสอบถ้าอยากจะรู้ว่าตนเองบรรลุโสดาบันหรือไม่ก็ให้เข้าห้องสอบพิจารณาดูเข้าไปหาความเจ็บดูอยู่กับความเจ็บได้หรือเปล่าอยู่กับความตายได้หรือเปล่าเวลาต้องไปอยู่ในที่ที่หวาดเสียวน่ากลัวท้าทายต่อความเป็นความตายดูว่าใจทุกข์กับมันหรือไม่ถ้ามีปัญญาระดับภาวนามยปัญญาที่ได้รับการบ่มด้วยจินตามยปัญญาคือได้รับการพิจารณาอยู่เนืองๆสลับกับการเข้าไปในสมาธิใจก็จะพร้อมที่จะปัญญาที่จะทำให้มีภาวนามยปัญญาเกิดขึ้นมาภาวนาก็คือสมถะภาวนาสมาธินี่ปัญญาก็คือความรู้ตามความเป็นจริงความเป็นจริงก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาร่างกายก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่เรามักจะลืมกันเราไม่มาพิจารณากันพอเราเจอความจริงเข้ามาเราก็ทุกข์ขึ้นมาทันทีเกิดตัณหาความอยากไม่ให้เจอความจริงอยากจะให้ความจริงอันนี้หายไปแต่ความจริงนี้เราไปสั่งเขาไม่ได้เวลาหมอบอกว่าเป็นโรคมะเร็งเหลืออีก3เดือนจะไปสั่งว่าหายไปขอให้โรคมะเร็งหายไปสั่งมันไม่ได้มันมาหาเราแล้วอยู่ที่ว่าเราพร้อมที่จะทำข้อสอบนี้หรือยังถ้าเราเตรียมตัวมาอยู่ตลอดเวลาเจริญธรรมานุสติพิจารณาความเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ตลอดเวลาพิจารณาความตายอยู่ตลอดเวลาจน
จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิตั้งเป็นอุเบกขาพอเจอความจริงอันนี้ก็จะดับวิภวะตัณหาได้คือความอยากไม่เจ็บความอยากให้ความเจ็บหายไปพอไม่มีวิภวะตัณหาก็จะไม่มีความทุกข์ใจความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมโรคมะเร็งก็ยังอยู่เหมือนเดิมความตายที่จะเกิดขึ้นภายในระยะเวลา3เดือนก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมแต่สิ่งที่ไม่มีก็คือความทุกข์ใจความทุกข์ใจที่ดับด้วยภาวนามยปัญญาก่อนที่เราจะก้าวถึงภาวนามยปัญญาได้เราก็ต้องผ่านสุตตมยปัญญามาก่อนคนที่ไม่ฟังเทศน์ฟังธรรมนี้จะไม่รู้จักวิธีปฏิบัติกับความเจ็บไข้ได้ป่วยกับความตายพอเจอแล้วก็มีแต่ทุกข์ลูกเดียวทุกอย่างเดียวแต่ถ้าได้เข้าฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆก็จะต้องได้ยินเรื่องความแก่ความเจ็บความตายนี้ตอนอันนี้เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาอริยสัจ4ทุกขสัจคืออะไรพระเจ้าก็ตรัสแล้วทุกขสัจก็คือการเกิดการแก่การเจ็บการตายการพัดพากจากกันถ้าเข้าหาพระพุทธศาสนาฟังเทศฟังธรรมแล้วไม่มีการพูดถึงเรื่องการแก่การเกิดการแก่การเจ็บการตายก็เหมือนกับไปหาหมอแล้วไม่ได้รับยามาได้รับแต่ช็อกโกแลตขนมหวานมาถ้าไปฟังเทศแบบหวานๆก็ระวังจะแสลงใจในภายหลังจะไม่มียารักษาโรคใจการที่เราไปหาธรรมะก็เพื่อที่จะไปหายาธรรมะคือธรรมโอสถนี่ยารักษาโรคใจไม่ใช่ไปหาขนมนมเนยมารับประทานกันคนที่เข้าวัดแล้วต้องการฟังเทศแบบหวานๆนี่ก็จะไม่ได้ธรรมะเวลามาฟังเทศแบบขมๆก็รับไม่ได้บางคนพอมาฟังเทศว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็เปิดเลยไม่กลับมาเลยฟังหนเดียวแล้วก็บายบายเพราะเขาไม่รู้ว่าธรรมะเป็นอะไรเขาคิดว่าธรรมะเป็นขนมหวานฟังแล้วทำให้เขาสดชื่นเบิกบานแต่ความจริงฟังแล้วต้องทำให้เขาคิดหนักคิดเพื่อที่เขาจะได้เตรียมเนื้อเตรียมตัวรับกับเหตุการณ์ที่จะต้องเกิดขึ้นนี่คือการฟังธรรมเวลาฟังธรรมนี้ต้องได้ยินเรื่องทุกขสัจถึงจะเรียกว่าเป็นการฟังธรรมถึงแก่นเป็นการฟังธรรมที่จะดับความทุกข์ได้ตามลำดับต่อไปเพราะเมื่อเราได้ยินเรื่องของการแก่การเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยการตายการพัดพรากจากกันเราก็ต้องเอาไปคิดอยู่เรื่อยๆพิจารณาอยู่เรื่อยๆเพื่อที่จะได้เตรียมตัวรับกับความแก่ความเจ็บความตายเพื่อที่เราจะได้ไม่ทุกข์กับมันเวลามันเกิดขึ้นมาการเตรียมตัวก็คือการพิจารณาอยู่เนืองๆถ้าเราพิจารณาอยู่เนืองๆนี่จิตก็จะเป็นสมาธิได้ถ้าเราคิดอยู่กับธรรมะอย่างเดียวไม่ไปคิดในทางโลกมันก็เหมือนกับการบริกรรมพุทโธหรือเหมือนกับเวลาที่เรานั่งฟังเทศน์ฟังธรรมมันก็เป็นการเจริญธรรมานุสติเป็นการทำใจให้สงบและเป็นการรักษาธรรมะความรู้ไม่ให้หายไปนี่คือหน้าที่ของจินตามยปัญญารักษาความรู้ที่ได้จากสุตตมยปัญญามารักษาไว้ด้วยการพิจารณาอยู่เนืองๆให้มันฝังอยู่ในใจตลอดเวลาเวลาเห็นอะไรทำอะไรนี่จะต้องไม่ลืมเรื่องของความแก่ความเจ็บความตายถ้ามันไม่ลืมแล้วมันจะไม่มีตัณหาอยากจะได้อะไรไม่อยากจะเป็นอะไรเพราะมันรู้ว่าได้ก็มาได้มาก็ได้มาเดี๋ยวๆชั่วคราวเป็นอะไรก็เป็นชั่วคราวเป็นไปทำไมได้มาทำไมแล้วยิ่งถ้าต้องไปขวนขวายไปวิ่งเต้นไปเสียทรัพยากรต่างๆก็ไปทำมันให้เสียเวลาทำไมส
ู้มาเตรียมตัวรับกับความจริงที่จะต้องเกิดขึ้นไม่ดีกว่าอันนี้ก็คือหน้าที่ของจินตามยปัญญาอันนี้เราเป็นงานที่พวกเราทำกันเป็นประจำเรียกว่างานภาวนาภาวนาก็คือจินตามยปัญญานี้ทำให้เป็นสมถะภาวนาก่อนทำให้เป็นสมถะแล้วก็พอเราเข้าห้องสอบมันก็จะเป็นภาวนามยปัญญาหรือเป็นวิปัสสนาวิปัสสนาก็คือพิจารณาความจริงอยู่เรื่อยถ้าเราพิจารณาอยู่เรื่อยมันก็จะเหมือนกับมีอาวุธใกล้ตัวเราพอมีข้าศึกศัตรูมาเราก็จะคว้าอาวุธเข้ามาหยิบขึ้นมาใช้ได้ทันทีแต่ถ้าเราไม่พิจารณาอยู่เนืองๆไม่คิดอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งมันลืมไปพอเวลาข้าศึกศัตรูมาก็หาอาวุธไม่เจอไม่รู้ว่าวางไว้ที่ไหนลืมก็จะถูกข้าศึกศัตรูคือกิเลสตัณหาเหยียบย่ำทำลายจิตใจสร้างความทุกข์ใจให้เกิดขึ้นมาแต่ถ้าเราพิจารณาอยู่เรื่อยๆเราจะมีอาวุธติดอยู่ใกล้ตัวเราอยู่กับติดตัวกับเราเลยก็ว่าได้พอเกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยก็เฉยได้ก็มันเป็นอย่างนี้มันต้องเป็นอย่างนี้เมื่อเช้านี้ญาติโยมมาใส่บาตรมาฝากบอกว่ามีพระอาจารย์สุธรรมท่านต้องไปผ่าตัดมันก็บอกว่าอ้าวมันก็เกิดแก่เจ็บตายมันก็เป็นอย่างนี้จะเป็นยังไงได้จะไปตื่นเต้นตกใจไปอะไรมันก็ไปเปลี่ยนแปลงมันได้ที่ไหนถ้าไม่พิจารณาพอได้ยินข่าวนี้ขึ้นมาก็ตกใจกันตื่นตระหนกกันเป็นอะไรเป็นเหมือนกับว่าจะไม่เป็นกันอย่างนั้นทุกคนเนี่ยเดี๋ยวก็ได้มีข่าวดีมาแจกให้คนอื่นต้องเข้าโรงพยาบาลกันต้องไปผ่าตัดกันต้องเป็นนั่นเป็นนี่กันมันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติเหมือนพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกมันเป็นเรื่องปกติแต่พวกเรานี่พอพระอาทิตย์ตกนี่วุ่นวายกันพอร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยวุ่นวายกันพอร่างกายของใครตายขึ้นมาสักคนนี่วุ่นวายกันไปหมดนี่ก็เป็นเพราะว่าไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมไม่ได้เจริญปัญญาคือธรรมที่ได้ยินได้ฟังมาเมื่อเช้านี้ก็มีคนเอาผ้าขาวมาถวายแม่ไม่สบายแม่ไม่สบายแล้วทำให้เราทำให้หายได้ยังไงบอกให้เมตตาเราก็เมตตาอยู่แล้วอ่ะแต่ความเมตตามันไม่ได้ไปรักษาโรคภัยแค่เจ็บได้โรคภัยแค่เจ็บก็ต้องใช้ยาใช้หมอใช้โรงพยาบาลถ้าเป็นโรคที่รักษาได้มันก็รักษาได้ถ้ามันเป็นโรคที่รักษาไม่ได้มันก็ต้องตายหรือก็ต้องอยู่อย่างนั้นไปนี่คือความจริงที่พวกเราไม่ยอมพิจารณากันพอเกิดความจริงอย่างนี้ขึ้นมาก็วุ่นวายใจกันนี่แหละคือความสำคัญของการฟังเทศฟังธรรมฟังเทศฟังธรรมเพื่อที่จะรับรู้ปัญหาของพวกเราโจทย์ของพวกเราข้อสอบของพวกเราเนี่ยเวลาจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยนี้เราต้องไปติวกันไปดูข้อสอบเก่ากันว่าเขาถามอะไรกันบ้างเราจะได้เตรียมตัวทำข้อสอบเหล่านั้นไว้พอถึงเวลาเข้าห้องสอบเราก็จะได้ทำข้อสอบได้แต่ไม่ได้ทำแบบโกงเขาอย่างนั้นแบบว่ารู้ข้อสอบล่วงหน้าก่อนแล้วก็เพียงแต่คอยท่องจำข้อสอบคำตอบของข้อสอบเหล่านั้นคือก็ต้องไม่รู้ว่าเขาจะออกข้อสอบอะไรเพียงแต่อาศัยดูข้อสอบเก่าๆที่เขาให้สอบมาแล้วเตรียมตัวไว้เพื่อให้พร้อมที่จะรับกับข้อสอบที่เขาจะออกมาใหม่ไม่ใช่ไปแอบดูข้อสอบแล้วก็เพียงแต่มาท่องจำว่าข้อที่หนึ่งคือกอข้อที่สองเป็นขอแล้วก็อย่างนี้มันก็แบบว่าไม่ได้ความรู้ที่เขาสอบนี้ก็ต้องการทดสอบดูความรู้ของเราว่าเรามีความรู้จริงหรือไม่เช่นเดียวกับการ
ต่ความจริงของความแก่ความเจ็บความตายนี้เราโกงข้อสอบไม่ได้ข้อสอบนี้เรารู้กันอยู่ทุกคนว่ามันจะต้องออกมาแน่ๆความแก่มันต้องออกมาแน่ๆความเจ็บไข้ได้ป่วยมันต้องออกมาแน่ๆความตายมันต้องออกมาแน่ๆเราจะทำใจได้หรือเปล่าทำใจไม่ให้ทุกข์ได้หรือเปล่าการจะทำใจไม่ให้ทุกข์ได้ก็ต้องมีเครื่องมือเครื่องมือก็คือภาวนามยปัญญาที่จะต้องเกิดจากการเจริญจินตามยปัญญาจินตามยปัญญานี้ก็หมายถึงมีทั้งสติทั้งสมาธิมีทั้งปัญญาเพราะว่าการเจริญปัญญาอย่างนี้ได้จิตก็ต้องมีสติควบคุมไม่ให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆให้คิดแต่เรื่องราวเหล่านี้อยู่ตลอดเวลาคิดแต่เรื่องเกิดแก่เจ็บตายคิดแต่เรื่องดินน้ำลมไฟไปอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งไม่หลงไม่ลืมและจิตเข้าสู่ความสงบได้เป็นสมาธิได้ถ้ามีสมาธิจิตเป็นอัปปนาเป็นอุเบกขาแล้วก็มีปัญญาความรู้ว่าร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายร่างกายนี้ไม่ใช่เป็นตัวเราของเราเป็นเพียงดินน้ำลมไฟพอเจอความจริงปัญญาก็จะสอนให้ใจปล่อยได้เพราะถ้าไม่ปล่อยก็จะทุกข์มันจะเห็นตรงนั้นตอนนั้นมันจะต้องเลือกว่าจะทุกข์หรือไม่ทุกข์ถ้าทุกข์ก็ต้องยอมรับความจริงยอมรับว่ามันจะเจ็บก็ต้องปล่อยมันเจ็บไปมันจะตายก็ต้องปล่อยมันตายไปพอยอมรับความจริงปล่อยมันได้ความทุกข์ก็จะหายไปถ้าไม่ยอมรับความจริงยังอยากให้ไม่เจ็บยังอยากให้ไม่ตายอยู่มันก็จะทุกข์อยู่อย่างนั้นไปเรื่อยๆแล้วไม่มีใครอยากจะทุกข์แล้วเมื่อมีปัญญามันก็จะรู้ว่าต้องปล่อยพอมันปล่อยได้แล้วมันก็สบายอันนี้มันก็แล้วหลังจากนั้นมันก็จะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายอีกต่อไปอันนี้เรียกว่าเรื่องของปัญญาสามขั้นมีสุตตมยปัญญาเราต้องได้ยินได้ฟังก่อนเพราะเรื่องราวเหล่านี้ปกติเราจะไม่รู้กันเราจะไม่รู้ว่ามันเป็นปัญหามันเป็นเหตุการณ์ที่จะทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาและต้นเหตุของความทุกข์ก็คือความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายที่เรียกว่าวิภวตัณหาหรือกามตัณหาคือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ถ้าเรามีกามตัณหาก็แสดงว่าเรายังอยากจะมีร่างกายอยู่อยากจะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่พอมีกามตัณหาก็จะไม่อยากให้ร่างกายนี้ตายไปไม่อยากให้ร่างกายนี้เจ็บไข้ได้ป่วยเพราะเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยไปเที่ยวไม่ได้เวลาตายไปเที่ยวไม่ได้ไปหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะไม่ได้ต้องมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์แต่ร่างกายมันก็สมบูรณ์แข็งแรงได้ในระดับในระยะหนึ่งพอมันเริ่มเข้าสู่สภาพของความชรามันก็จะเริ่มเสื่อมลงไปไม่สามารถตอบสนองกามตัณหาได้ถ้าเรายังอยากเที่ยวอยู่เราก็จะทุกข์ยังอยากใช้ร่างกายหาความสุขอยู่ก็จะทุกข์ถ้าเราหยุดไม่ใช้ร่างกายหาความสุขหาความสุขด้วยการภาวนาได้เราก็จะไม่ทุกข์ถ้าเราเจริญสติได้ควบคุมใจให้เข้าสู่ความสงบได้เวลาใจสงบนี้ก็จะได้ความสุขที่ดีกว่าการใช้ร่างกายหาความสุขความสุขที่ได้จากร่างกายนี้สู้ความสุขที่ได้จากการทำใจให้สงบไม่ได้ต่างกันเหมือนฟ้ากับดินถ้าได้ความสุขจากการทำใจให้สงบแล้วก็สามารถที่จะโยนทิ้งความสุขทางร่างกายได้เลยก็มีแฟนก็มีสามีภรรยาก็เลิกกันได้แยกทางกันได้อยู่คนละทิศคนละทางได้ไม่เดือดร้อนเพราะมีความสุขที่เหนือกว่าที่ดีกว่าอยู่ในใจเป็นความสุขที่ไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องใช้เงินทองไม่ต้องใช้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ
อันนี้แหละคือความสุขที่เลิศที่ประเสริฐเป็นความสุขที่แท้จริงและเป็นความสุขที่ถาวรด้วยจะอยู่กับใจเพราะใจสามารถผลิตขึ้นมาได้ตลอดเวลาอันนี้ต้องตัดตัณหาทั้งสามเสียกามตัณหาภาวะตัณหากามตัณหาก็คืออยากจะหาความสุขทางร่างกายภาวะตัณหาก็อยากจะหาความยิ่งใหญ่อยากจะเป็นใหญ่เป็นโตอยากจะมีหน้ามีตาผ่านทางร่างกายส่วนวิภาวะตัณหาก็คือการอยากจะรักษาให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายตัณหาทั้งสามตัวนี้ถ้าเราตัดมันได้ใจของเราก็จะไม่มีความทุกข์กับร่างกายอีกต่อไปร่างกายจะเป็นอะไรไม่เป็นอะไรจะแก่ไม่แก่จะเจ็บไม่เจ็บจะตายไม่ตายไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะใจสามารถมีความสุขได้โดยไม่ต้องใช้ร่างกายนี่ก็คือปัญญาที่เราจะต้องใช้ในการดับตัณหาเหล่านี้ด้วยการเจริญเกิดแก่เจ็บตายเจริญอสุภะอันนี้ก็เป็นธรรมขั้นสูงต่อจากขั้นโสดาบันจากขั้นโสดาบันเราก็ต้องพิจารณาอสุภะเพราะว่าเรายังมีกามตัณหาคือกามราคะเรายังอยากจะร่วมหลับนอนกับคู่ครองกับแฟนของเราอยู่หรือกับคนที่เรารักเราชอบเวลาเราเห็นร่างกายของคนที่เรารักเราชอบเห็นว่าสวยว่างามเราก็เกิดอารมณ์อยากจะร่วมสุขกับเขาแต่ถ้าเราพิจารณาส่วนที่ไม่น่าดูของเขาส่วนที่น่าเกลียดของเขาส่วนที่สกปรกของเขามันก็จะทำให้การอารมณ์นี้ดับไปได้นี่คือที่มาของการเจริญอสุภกรรมฐานพิจารณาดูส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายอย่าดูแต่ส่วนที่สวยงามเพียงอย่างเดียวเพราะมันจะทำให้เกิดการราคะเกิดการอารมณ์ขึ้นมาต้องดูส่วนที่ไม่สวยงามคือส่วนที่ซ่อนอยู่ใต้ผิวหนังเนื้อเอ็นกระดูกเนี่ยกระดูกก็ดูทั้งล่างเลยโครงกระดูกเนี่ยมีใครบ้างไม่มีโครงกระดูกมีอยู่ด้วยกันทุกคนแต่เวลาเห็นโครงกระดูกนี่กลัวกันไปหมดแต่โครงกระดูกที่อยู่กับตัวอยู่มาตั้งแต่วันเกิดกับไม่กลัวแต่ไปกลัวโครงกระดูกที่อยู่ข้างนอกที่มันทำอะไรเราไม่ได้เวลาเราไปดูสถานที่ที่เขาจัดให้เราดูโครงกระดูกดูปั๊บใจแล้วก็เกิดความกลัวขึ้นมาทั้งที่มันมีอยู่กับเราตั้งแต่วันเกิดแต่เราไม่เคยพิจารณามันเราไม่เคยมองมันไม่เคยเห็นมันพอไปเห็นมันอยู่ข้างนอกร่างกายเราก็เลยกลัวมันแต่เวลามันซ่อนอยู่ในร่างกายเราไม่กลัวมันนี่เราต้องพิจารณาเพราะมันจะทำให้เราดับกามอารมณ์ได้แล้วเราจะได้อยู่คนเดียวได้เพราะว่าถ้าเรามีการมาลมเราก็ต้องมีแฟนมีคู่ครองมีเพื่อนนอนเวลาไม่มีเพื่อนนอนก็มีความเหงามีเศร้าความเศร้าซ้อยหงอยเหงาว้าเหวมีความทุกข์ใจถ้าไม่อยากจะมีความทุกข์ใจที่เกิดจากการมาลมก็ต้องหมั่นพิจารณาอสุภกรรมฐานอยู่เรื่อยๆจะดูอาการ32ก็ได้จะดูซากศพก็ได้ดูเวลาร่างกายแก่แล้วก็ได้เวลาร่างกายเจ็บก็ได้เวลาร่างกายตายก็ได้คนที่เราเห็นว่าเขาสวยเขางามนี่เวลาเขาแก่แล้วเป็นอย่างไรเวลาเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นอย่างไรเวลาเขาตายเป็นอย่างไรให้พิจารณาภาพเหล่านี้สภาพเหล่านี้ให้มันติดตาติดใจไว้พอเวลาเกิดการอารมณ์ขึ้นมานึกถึงภาพเหล่านี้ปั๊บมันก็จะหายไปการอารมณ์ก็จะหายไปก็จะอยู่คนเดียวได้ไม่ต้องมีคู่มีคู่ก็ต้องคู่กับทุกข์กับคู่ครองเขาเรียกว่าคู่กัดคู่กรรมมีทั้งรักมีทั้งชังเวลาที่รักกันก็หวานเวลาโกรธกันเกลียดกันก็ขมแต่มันเป็นปกติของโลกของจิตใจที่มีการเปลี่ยนแปลงบางเวลาก็รักบางเวลาก็เกลียด
เวลาเกลียดก็ทุกข์แต่ถ้าอยู่คนเดียวก็จะไม่มีความทุกข์เหล่านี้นี่คืองานของพระอริยะพอสำเร็จโสดาบันแล้วงานขั้นต่อไปก็คือการพิจารณาอสุภะก็เป็นเหมือนกับขั้นต้นตอนต้นเราพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายพอเราไม่มีปัญหากับความแก่ความเจ็บความตายแล้วเราก็มาพิจารณาเรื่องของอสุภะต่อก็เป็นจินตามยปัญญาไปก่อนพิจารณานึกถึงอาการ32ถ้าไม่รู้ว่ามีเป็นลักษณะอย่างไรก็ไปเปิดดูหนังสือของนักศึกษาแพทย์ก็ได้ดูอวัยวะต่างๆดูภาพถ่ายที่เขาถ่ายเวลาที่เขาชันสูตรศพจะได้เห็นว่าลำไส้เป็นอย่างไรกระเพาะเป็นอย่างไรตับเป็นอย่างไรไตเป็นอย่างไรหัวใจเป็นอย่างไรปอดเป็นอย่างไรกระดูกเป็นอย่างไรเลือดอะไรต่างๆนี้เป็นอย่างไรเห็นมันจะได้เกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาความเบื่อหน่ายนี้ก็จะดับกามอารมณ์ได้ต้องพิจารณาอยู่เรื่อยๆจนมันติดตาติดใจเป็นเหมือนให้มันเป็นเหมือนอาวุธคู่กายของเรามองใครก็ต้องมองให้มันพรึบเข้าไปหมดเลยไม่ใช่มองแต่เฉพาะด้านนอกเพียงอย่างเดียวมองเข้าไปทั้งข้างในมองทั้งขณะที่เขาเป็นมีชีวิตอยู่มองทั้งขณะที่เขาตายไปมองทั้งขณะที่เขาแก่ไปมองทั้งขณะที่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยถ้ามองอย่างนี้ได้มันก็จะทำให้กามอารมณ์นี้มันเบาบางลงไปและหมดไปได้ในที่สุดขั้นที่สองนี้ก็คือการทำให้มันเบาบางลงไปคือเรายังไม่สามารถที่จะเจริญอสุภะได้ตลอดเวลาได้บ้างไม่ได้บ้างเวลาได้มันก็จะทำให้การอารมณ์น้อยเบาลงไปเวลาไม่ได้การอารมณ์มันก็เกิดขึ้นมาได้อยู่เรียกว่ายังเบื่อเบื่ออยากอยากอยู่ในขั้นนี้ขั้นพระสกิทาคามีก็คือการทำให้การอารมณ์นี้เบาบางลงไปคือจาก 100% ก็เหลือสัก 50% อย่างพระโสดาบันนี่การอารมณ์ยัง 100% อยู่เพราะยังไม่เคยไม่ได้พิจารณาอสุภะพิจารณาแต่ความแก่ความเจ็บความตายผ่านความแก่ความเจ็บความตายมาได้แต่มาติดอยู่ที่กามารมณ์ก็ต้องเจริญอสุภะพอเจริญได้ประมาณครึ่งหนึ่งก็เรียกว่าได้ขั้นสกิทาคามีทำให้กามารมณ์เบาบางลงไปแต่ยังไม่หมดถ้าเจริญอสุภะได้อย่างต่อเนื่องจนมีอยู่ภายในใจตลอดเวลามองเห็นร่างกายของใครก็จะเห็นอสุภะตลอดเวลาอันนี้เวลาเกิดกามอารมณ์ขึ้นมาก็ดับกามอารมณ์ได้ทันทีก็จะเป็นพระอนาคามีไปก็จะได้บรรลุขั้นที่3เนี่ยพระอริยะเจ้า3ขั้นนี้ติดอยู่ที่ร่างกายร่างกายนี้เป็นที่ตั้งของปัญหาของพระอริยะทั้ง3ขั้นนี้ถ้าพิจารณาร่างกายได้และปล่อยวางร่างกายได้ทุกสภาพปล่อยความแก่ได้ปล่อยความเจ็บได้ปล่อยความตายได้ปล่อยความสวยงามความหลงยึดติดกับร่างกายอยากจะมีความสุขกับร่างกายนี้ได้ก็จะไม่มีปัญหากับร่างกายต่อไปผู้ที่ได้พิจารณาผ่านได้บรรลุเป็นพระอนาคามีแล้วก็จะไม่มีความอยากที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปจะไม่มีร่างของมนุษย์สำหรับพระอนาคามีเพราะไม่มีกามอารมณ์ไม่มีความอยากจะเสพกามถ้ายังมีกามอารมณ์ยังอยากจะเสพกามก็ต้องมีร่างกายใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือพระอนาคามีจึงไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าเป็นพระสกิทาคามีก็ยังกลับมาเกิดอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ายังมีความอยากในกามอารมณ์อยู่เพียงแต่ไม่มากไม่เหมือนกับพระโสดาบันกามอารมณ์ของพระโสดาบันนี่มากกว่าก็จะกลับมาเกิดไม่เกิน7 ชาติกว่าจะ
ทำลายกามอารมณ์ได้หมดหมายถึงว่าถ้าไม่ขยันทำอย่างต่อเนื่องก็จะตัดกามอารมณ์ได้ภายใน7ชาติแต่บางคนก็สามารถตัดได้ภายในวันเดียวเวลาเดียวกันเลยก็มีพอเป็นโสดาบันแล้วก็เจริญอสุภะต่อไปก็ตัดได้อันนี้ขึ้นอยู่กับความไวของปัญญาถ้าปัญญาไวมันก็จะตัดกิเลสตัณหาได้ไวถ้าปัญญาช้ามันก็จะตัดได้ช้าแต่ก็ไม่เกิน7ชาติสำหรับพระโสดาบันไม่เกิน1ชาติสำหรับพระสกิทาคามีสำหรับพระอนาคามีก็ตัดได้ภายในชาตินี้เลยไม่ติดกับของการกลับมาเกิดเป็นร่างกายต่อไปถ้าตายไปก่อนที่บรรลุเป็นพระอรหันต์ก็จะได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นพรหมโลกที่เรียกว่าสวรรค์ชั้นสุทธาวาสมีอยู่5ชั้นด้วยกันนั่นคือที่ไปของพระอนาคามีจิตของท่านและท่านก็จะสามารถเจริญปัญญาทำลายกิเลสที่ยังมีติดหลงเหลืออยู่ภายในใจที่เรียกว่าเป็นกิเลสที่ละเอียดแล้วท่านก็จะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในอยู่ในสวรรค์ชั้นสุทธาวาสนั่นเองนี่คือเรื่องของปัญญาปัญญาเท่านั้นที่สามารถที่จะทำให้จิตได้บรรลุมรรคผลส่วนศีลสมาธินี้ไม่สามารถที่จะทำให้จิตเข้าสู่ขั้นอริยมรรคอริยผลได้ศีลสมาธินี้ทำให้จิตเจริญขึ้นสู่สวรรค์ชั้นเทพและสวรรค์ชั้นพรหมเท่านั้นแต่เป็นสวรรค์ชั้นเทพและพรหมที่จะต้องเสื่อมเป็นอนิจจังพอกำลังของศีลของสมาธิอ่อนลงหมดไปจิตก็ต้องเลื่อนลงมาจากชั้นพรหมก็ลงมาสู่ชั้นเทพจากชั้นเทพก็เลื่อนลงมาสู่ชั้นมนุษย์แล้วก็กลับมาเกิดแก่เจ็บตายกลับมาสร้างบุญสร้างบาปกันใหม่ถ้าไม่ได้เจอคนดีอยู่กับคนไม่ดีถูกเขาชวนทำบาปไปทำบาปกับเขาก็ตายไปก็เลยต้องลงไปต่ำกว่ามนุษย์อีกถ้าทำบาปแล้วก็ต้องลงไปเกิดในอบายไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายไปตกนรกคือผู้ที่ไม่รักษาศีลห้านี้ตายไปก็จะต้องไปเกิดในอบายก่อนจนกว่าจะใช้บาปหมดแล้วถึงจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ถ้ากลับมาเกิดมันเป็นมนุษย์ใหม่รอบใหม่ได้มาอยู่กับคนดีเขาชวนให้ทำดีก็ทำดีกับเขาก็ได้ไปสวรรค์ใหม่มันก็จะขึ้นลงๆอย่างนี้ไปจนกว่าจะมาเจอพระพุทธศาสนามาเจอคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะสอนให้ตัดตัณหาความอยากเพื่อที่จะได้ก้าวเข้าสู่มรรคผลนิพพานคือขั้นของปัญญาการตัดตัณหานี่ต้องตัดด้วยปัญญาปัญญาก็คือต้องเห็นว่าสิ่งที่เราอยากนี่มันเป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพอเราเห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็จะได้ไม่ไปอยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นเราก็จะได้ก้าวเข้าสู่อริยภูมิได้เข้าสู่การเป็นพระอริยเจ้าได้เป็นพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์ได้พระอริยเจ้านี้มีอยู่ในพระพุทธศาสนาเพียงศาสนาเดียวเพราะไม่มีใครมีปัญญาที่จะรู้เห็นอริยสัจสี่ได้นอกจากพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวศาสดาของศาสนาอื่นนี้เขาได้เพียงระดับของการทำใจให้สงบเป็นพรหมเขาจะพัฒนาจิตใจให้สูงเท่าระดับพรหมเท่านั้นเขาจะรู้จักวิธีนั่งสมาธิทำใจให้สงบแต่เขาจะไม่รู้จักการเจริญปัญญาเขาจะไม่รู้จักอริยสัจสี่ว่าทุกข์นี้เกิดจากสมุทัยคือความอยากทุกข์จะดับได้ก็ต้องละสมุทัยสมุทัยจะละได้ก็ต้องละด้วยมรรคมรรคก็คือศีลสมาธิปัญญาอันนี้จะมีอยู่ในศาสนาพุทธเพียงศาสนาเดียวเท่านั้น
เป็นศาสนาที่จะนำพาสัตว์โลกให้หลุดออกจากวัฏฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ถ้าไม่ได้มาเจอกับพระพุทธศาสนาก็มีสองทางมีทางเดียวที่จะหลุดพ้นได้ก็ต้องเป็นพระพุทธเจ้าเองต้องตรัสรู้อย่างพระเจ้าชายสิทธัตถะนี้มาเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาพยายามไปศึกษากับครูบาอาจารย์ต่างๆท่านก็สอนให้ไปได้ถึงระดับพรหมมาโลกเท่านั้นเองแต่ไม่สามารถทำให้ไปถึงพระนิพพานได้ไม่สามารถยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้พระองค์เลยต้องใช้ปัญญาของพระองค์เองพิจารณาเองศึกษาเองแล้วในที่สุดก็ได้พบกับพระอริยสัจสี่พบเห็นต้นตอของการเวียนว่ายตายเกิดก็คือตัณหาความอยากนี่เองพบเห็นวิธีที่จะดับตัณหาความอยากก็คือศีลสมาธิปัญญานี่แหละคือความรู้ที่มีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวที่จะสามารถรู้เห็นได้ด้วยตนเองคนอื่นนี้ต้องรอให้พระพุทธเจ้ามาเห็นก่อนเห็นแล้วเอาความรู้นี้มาสอนอีกทีถึงจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เช่นพระอรหันตสาวกทั้งหลายพอพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วพอทรงประกาศธรรมสั่งสอนให้แก่ผู้อื่นก็มีผู้บรรลุกันเป็นจำนวนมากเลยขั้นต้นก็พระปัญจวัคคีย์ทั้ง5ทรงแสดงธรรมปวดพระปัญจวัคคีย์เพียง 2-3 ครั้งท่านก็ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เพราะท่านได้เห็นอริยสัจ4ตามที่พระเจ้าได้ทรงเห็นทรงชี้บอกให้ดูที่มีอยู่ในใจของสัตว์โลกทั้งหมดทุกคนแต่สัตว์โลกไม่มองเข้าไปในใจกันเวลาทุกแทนที่จะมองเข้าไปในใจกลับไปมองออกข้างนอกไปหาที่แก้ความทุกข์ที่ข้างนอกกันเวลาทุกข์ก็ไปหาอะไรกินกันมันก็หายทุกข์ไปแทนที่จะมาดูว่าทุกข์มันเกิดจากอะไรก็ไม่ดูกันอันนี้แหละเป็นความประเสริฐเลิศโลกของพระพุทธศาสนาที่นานๆจะมาปรากฏขึ้นสักครั้งหนึ่งถ้าใครได้มาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนาก็ถือว่าเหมือนกับได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1นั่นเองได้มีสิทธิ์ที่จะได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ถ้าได้พบกับพระพุทธศาสนาแล้วไม่ยินดีไม่สนใจจะศึกษาก็เรียกว่าเสียชาติเกิดมาแล้วไม่ได้รับประโยชน์อะไรยังต้องไปเวียนว่ายตายเกิดต่ออีกยังไม่มีเวลาไม่มีอันสิ้นสุดเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยจนกว่าจะเกิดความสนใจแล้วมาศึกษามาฟังเทศฟังธรรมแล้วมีศรัทธาที่จะน้อมเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติเท่านั้นแหละถึงจะได้มีโอกาสที่จะได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้จะหลุดได้ไม่ได้ก็อยู่ที่ความขยันหมั่นเพียรแล้วถ้าขี้เกียจก็อาจจะไม่ทันกับเวลาก็ได้เพราะชีวิตของเราก็ไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่ถ้าเรามัวผัดวันประกันพรุ่งไว้วันหน้าไว้ปีหน้าค่อยเข้าวัดปีนี้ขอเที่ยวก่อนยังแข็งแรงอยู่อันนี้เดี๋ยวพอถึงเวลามันป่วยไข้ขึ้นมากระทันหันมันไม่มีใครรู้นะบางทีอยู่ดีๆมันก็เจ็บขึ้นมาพอไปหาหมอบอกโอ้ตายแล้วเป็นมะเร็งนะงั้นอย่าประมาทท่านสอนให้พิจารณาความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆเพื่อที่จะได้กระตุ้นให้เราเร่งความเพียรไม่ให้ประมาทนอนใจพอเราเร่งความเพียรแล้วเดี๋ยวๆงานของเราก็เสร็จงานสุตตมยปัญญางานจินตามยปัญญางานภาวนาปัญญาก็จะเสร็จอยู่ที่การกระทำของเราเองหมั่นฟังเทศฟังธรรมฟังแล้วก็หมั่นเอาไปเจริญพิจารณาอยู่เรื่อยๆพอเราพร้อมแล้วก็เข้าห้องสอบไปหาห้องสอบกันนั่งให้มันเจ็บแล้วอย่าลุกให้มันหายเองแล้วก็ไม่หรือไม่งั้นก็ไปหาที่มันน่ากลัวที่มันเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายดูซิว่าจะทำใจปลงได้หรือไม่ถ้ามีภาวนามยปัญญาก็จะปลงได้จะมีภาวนามยปัญญาได้ก็ต้องมีจินตามยปัญญาก่อนการมีจินตามยปัญญาก็ต้องมีสุตตามยปัญญาก่อนนี่คือเรื่องของการเจริญปัญญาเพื่อที่จะได้นำเอามา
ดับความทุกข์ทั้งหลายมาละตัณหาที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ทั้งหลายอยู่ที่ตัวของเราเองเราต้องปฏิบัติเองพระพุทธเจ้าท่านบอกวิธีให้พวกเราแล้วอยู่ที่เราเองไม่มีใครทำให้เราได้เราต้องทำเองถ้าเราทำรับรองได้ว่าเราก็จะได้ผลเหมือนกันเพราะพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายท่านก็ทำเองกันทั้งนั้นไม่มีใครทำให้ท่านท่านทำเองกันทั้งนั้นท่านก็ได้ผลถ้าเราทำเองเราก็ได้ผลครูบาอาจารย์ที่เรากราบไหว้ทุกวันนี้ท่านก็ทำเองท่านมีครูบาอาจารย์แต่ครูบาอาจารย์ทำให้ท่านไม่ได้ท่านได้ยินได้ฟังธรรมแล้วท่านก็เอาไปเจริญต่อเอาไปปฏิบัติต่อแล้วท่านก็ทำจนสำเร็จกันทุกองค์จึงขอฝากเรื่องของการมาฟังเทศน์ฟังธรรมเพื่อให้เกิดสุตตมยปัญญาเพื่อที่จะได้นำเอาไปเจริญจินตามยปัญญาต่อเพื่อที่จะได้เอาไปใช้กับการดับความทุกข์ที่จะเป็นภาวนามยปัญญาตามลำดับต่อไปนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสะนิจจังวุฒาปจายโนจตารโอธรรมาวทานติอายุวโนสุขังภาลังต่อไปนี้ก็จะเป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีคำถามถ้าอยากกระถามก็ขอเชิญขึ้นมาที่ศาลาถามผ่านทางไมโครโฟนได้เพื่อผู้อื่นจะได้ยินคำถามด้วยถ้าไม่มีตอนนี้ก็จะให้ทางอินเทอร์เน็ตทางบ้านเขาถามไปก่อนครับต่อไปเป็นคำถามจากทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติอภิชาโตนะครับคำถามข้อแรกจากคุณวิลาไลนะครับการดูจิตใช้สติปัญญาตัดกิเลสได้ชั่วคราวถ้าเราปฏิบัติธรรมอยู่แล้วใช้อุเบกขาตัดกิเลสได้ถาวรเราจำเป็นต้องเรียนใช้การดูจิตหรือไม่และถ้าเรียนอุเบกขาทำอยู่จะหายไปหรือไม่คือมันต้องใช้ทั้งปัญญาทั้งสมาธิคือจิตต้องมีอุเบกขาเป็นพื้นก่อนแล้วก็ใช้ปัญญารักษาอุเบกขานั้นไว้เพราะว่าถ้าไม่มีปัญญาจะถูกโมหะความหลงหลอกให้จิตไปเกิดความอยากขึ้นมาพอเกิดความอยากขึ้นมาความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นอุเบกขาก็จะหายไปดังนั้นต้องมีทั้งอุเบกขาต้องมีทั้งปัญญาถึงจะดับความทุกข์ได้อย่างถาวรการดูจิตก็หมายความว่าเนี่ยการใช้ปัญญาเพราะว่าใช้ปัญญาดูจิตตอนที่จิตเกิดความทุกข์ทุกข์มันเกิดขึ้นมาในจิตพอเรามีสมาธินี่จิตเราจะเห็นจิตแล้วเราจะมองเห็นจิตแล้วจิตสงบเป็นอย่างไรจิตเป็นอุเบกขาเป็นอย่างไรพอจิตเกิดตัณหาความอยากขึ้นมาอุเบกขาหายไปก็จะรู้พอจะรู้ว่าอุเบกขาหายไปต้องการจะรักษาอุเบกขาก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาสอนใจไม่ให้ไปอยากได้ในสิ่งที่โมหะหลอกเช่นอยากจะไปมีแฟนก็ใช้ปัญญาว่ามีแล้วทุกข์พอเห็นว่าเป็นทุกข์มันก็จะหยุดไปหาแฟนมันก็กลับมาสู่อุเบกขาได้แล้วต่อไปก็จะไม่มีความอยากที่จะไปหาแฟนอีกต่อไป
อันนี้ต้องใช้หลายอย่างรวมกันแต่ว่าดูจิตก็ใช่เพราะว่าปัญหามันอยู่ที่จิตอริยสัจ4มันอยู่ที่จิตนิโรธก็คืออุเบกขาเวลาไม่มีความทุกข์นี้จิตก็เป็นอุเบกขาพอเกิดตัณหาขึ้นมาจิตก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาก็ต้องใช้ปัญญาคือมาสอนจิตให้หยุดตัณหาเพราะสิ่งที่ตัณหาต้องการนั้นมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่เป็นสุขพอเห็นว่าเป็นทุกข์เพราะมันเป็นไตรลักษณ์มันไม่เที่ยงได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องสูญไปเวลาสูญไปก็ทุกข์เวลาได้อยู่เวลามีอยู่ก็ทุกข์กลัวมันจะสูญมันก็เลยไปการที่คิดว่าไปได้สิ่งมาจะได้ความสุขมันกลับเป็นความทุกข์เสียมากกว่าถ้าเห็นว่าเป็นความทุกข์ก็จะหยุดความอยากได้สิ่งนั้นพอหยุดความอยากได้อุเบกขาก็กลับคืนมาคือนิโรธความสงบก็กลับคืนมาความดับทุกข์ก็กลับคืนมานี่คือเรื่องของการปฏิบัติเมื่อเข้าสู่ขั้นของสมาธิปัญญาแล้วมันจะเป็นอย่างนี้จิตมันจะเข้าข้างในแล้วเมื่อก่อนนี้จะออกไปทางข้างนอกออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายเราจึงต้องใช้สติดึงเข้ามาใช้บริกรรมพุทโธพุทโธหรือใช้การพิจารณาธรรมอย่างที่ได้เทศไว้เมื่อกี้นี้พิจารณาเกิดแก่เจ็บตายถ้าพิจารณาแล้วมันก็จะดึงใจให้เข้าข้างในพอเข้าข้างในใจสงบปั๊บมันก็จะเห็นใจเห็นความสุขว่าอยู่ที่ใจนี่มันจะเห็นใจแล้วว่าเป็นตัวปัญหาใจจะสุขใจจะทุกข์มันอยู่ข้างในนี้เองนี่เรียกว่าการดูจิตการจะดูจิตได้อย่างจริงแท้ต้องได้สมาธิก่อนถ้าไม่ได้สมาธินี่เหมือนกับดูจิตจากข้างนอกเหมือนกับเราดูจากนอกบ้านเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เราไปทำอะไรไม่ได้เพราะเราอยู่ข้างนอกบ้านถ้าเราอยากจะแก้เหตุการณ์ที่อยู่ในบ้านเราต้องเข้าไปในบ้านก่อนเข้าไปในบ้านแล้วก็ไปแก้ปัญหาต่างๆที่มีอยู่ในบ้านได้งั้นผู้ที่จะดูจิตได้จริงๆนี้จะต้องเป็นผู้ที่ได้สมาธิแล้วได้อุเบกขาแล้วจิตต้องรวมลงเป็นหนึ่งเป็นอัปปนาแล้วทีนี้นะจิตเข้าข้างในแล้วเห็นข้างในแล้วดูจิตได้แล้วยังไงจะดูจิตจริงถ้าดูจิตแบบที่ยังไม่มีสมาธิก็เหมือนบางเวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมาเกิดความโกรธขึ้นมาก็เห็นแล้วก็ทำอะไรไม่ได้อยากจะให้มันหายไปมันก็หายไม่ได้เพราะอยู่ข้างนอกเหตุการณ์มันอยู่ข้างในต้นเหตุของความทุกข์ก็คือตัณหามันอยู่ข้างในหยุดตัณหาไม่ได้ถ้าหยุดตัณหาได้มันก็ไม่ทุกข์ที่ทุกข์เพราะมันหยุดตัณหาไม่ได้เช่นแม่ไม่สบายก็ทุกข์เพราะอะไรเพราะอยากให้แม่ไม่เจ็บใช่ไหมอยากจะให้แม่หายพอแม่ไม่หายก็ทุกข์แต่ถ้าอยู่ข้างในก็จะรู้ว่าความทุกข์ของตนเกิดจากความอยากของตนถ้าอยากจะดับความทุกข์ของตนก็ต้องปล่อยให้แม่เป็นไปตามเรื่องของแม่ไปก็ต้องเห็นด้วยปัญญาว่าเราก็ทำอะไรไม่ได้น่าจะเป็นอะไรไม่เป็นอะไรเราไปเปลี่ยนแปลงเขาไม่ได้ทีนี้ตนเองก็จะไม่ทุกข์คำถามข้อต่อไปจากคุณบีนานะครับคุณแม่ท่องได้แต่บทอิติปิโสจะมีอุบายในการปฏิบัติในชีวิตประจำวันอย่างไรบ้างก็ให้ท่านสวดไปทั้งวันก็ดีอยู่แล้วเนี่ยถ้าท่านสวดอิติปิโสได้ทั้งวันท่านก็จะมีสติมีสมาธิเวลานั่งสมาธิจิตก็จะสงบได้ก็ไม่มีปัญหาอย่างไรปัญหาของคนก็คือชอบไปยุ่งกับคนอื่นเนี่ยทำไมตัวเองไม่อยากให้ตัวเองสวดบ้างชอบไปให้แม่สวดอยากให้แม่อยากให้ลูกไม่เคยดูตัวเองเลยคำถามข้อต่อไปจากคุณใจชุ่มนะครับกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าเราจะมีแนวทางในการเริ่มปฏิบัติอย่างไรสำหรับเด็กเล็กๆ 5-7 ขวบเพื่อให้เขาสามารถเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีปัจจุบันก็ได้พาไปทำบุญตักบาตรเข้าวัดไปสวดมนต์นั่งสมาธิบ้างแต่เด็กๆก็ยังนั่งสมาธิไม่ได้และมีพาไปบำเพ็ญประโยชน์ที่วัดบ้างทำความสะอาดรบกวนพระอาจารย์ช่วยแนะนำแนวทางที่ถูกต้องด้วยค่ะก็ทำที่ทำมาก็ถูกแล้วคือเราก็ต้องทำตัวเราเป็นตัวอย่างที่ดีเราเป็นชาวพุทธที่ดี
เราใส่บาตรลูกเขาก็ใส่บาตรตามเราเรานั่งฟังเทศเขาก็ฟังเทศตามเราเรารักษาศีลเขาก็จะรักษาศีลตามเราเราไหว้พระสวดมนต์เขาก็จะไหว้พระสวดมนต์ตามเราเราเป็นบุพอาจารย์ของลูกคือเป็นอาจารย์คนแรกของลูกดังนั้นเราก็ต้องทำตัวเราเป็นตัวอย่างที่ดีเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในลูกเขาเรียนรู้จากเราเช่นภาษานี่เขาก็เรียนจากเราอาหารการกินเขาก็กินตามเราเรากินอะไรเขาก็กินตามเรากินดังนั้นถ้าเราทำอะไรเขาก็ทำตามเราส่วนเขาจะทำได้มากได้น้อยนี้มันก็ขึ้นอยู่ความสามารถของเขาที่เราไม่สามารถที่จะไปบังคับเขาได้ถ้าเขานั่งสมาธิได้เพียง5นาทีก็เป็นความสามารถของเขาเท่านั้นก็ต้องยอมรับความจริงถ้าเขารักษาศีลไม่ได้ครบ5ข้อมันก็เป็นความสามารถของเขาแต่เราทำหน้าที่ของเราที่ดีแล้วก็คือทำตัวอย่างทำตัวเองให้เป็นตัวอย่างที่ดีไม่ใช่สอนให้ลูกรักษาศีลห้าพ่อแม่ก็กินเหล้ากันทะเลาะกันสูบบุหรี่กันอย่างนี้สอนไปก็เหมือนกับแม่ปูสอนลูกปูบอกให้ลูกปูเดินตรงๆแต่พ่อแม่ก็เดินเฉไปเฉมาแล้วลูกมันจะไม่เดินเฉตามได้อย่างไรเพราะฉะนั้นอยากจะให้ลูกเป็นอย่างไรก็เราต้องทำตัวอย่างนั้นเพราะลูกเขาจะเรียนจากเราเขาจะเอาแบบเรานี่คือวิธีของพ่อแม่ที่จะสอนลูกพระอาจารย์ครับช่วงนี้นับวันนะครับยิ่งใช้อุบายในการนำตัวเองไปเปรียบเทียบกับพระพุทธเจ้าหรือพระอริยสงฆ์ต่างๆนะครับยิ่งเอาไปเปรียบเทียบเนี่ยไม่ว่าเราจะทำงานทำมามากน้อยแค่ไหนยิ่งเปรียบเทียบเข้าไปเท่าไหร่เนี่ยเรายิ่งกลายเป็นผ้าคีริ้วเรายิ่งกลายเป็นตอนนี้เหลือแต่เศษกระดาษชิ้นเล็กๆแล้วครับอาจารย์ถ้าหากนำไปเปรียบเทียบกับพระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์ครับเพราะบางครั้งเนี่ยก็หลงไปว่าเฮ้ยเราทำงานเยอะอะไรเงี้ยครับเราก็จะหลงไปแต่ถ้าได้เปรียบเทียบกับพระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์เนี่ยเราเป็นแค่เศษกระดาษชิ้นเล็กๆเองครับอาจารย์ก็ดีไงการที่เรารู้ว่าเรายังโง่อยู่นี่ท่านบอกว่าเป็นมีโอกาสที่เราจะฉลาดได้แต่ถ้าเราคิดว่าเราฉลาดแล้วนี่เรานั่นแหละเป็นคนโง่ที่แท้จริงเพราะเราจะไม่สนใจที่จะขวนขวายหาความรู้เพิ่มเติมดังนั้นการที่เราเห็นว่าเรานี่ยังด้อยอยู่มันก็จะเป็นเหตุที่จะทำให้เราต้องพยายามพัฒนาตัวเราเองให้ดีขึ้นไปตามลำดับการที่เรามีพระพุทธเจ้ามีพระอริยบุคคลมาเป็นตัวแบบฉบับเป็นมาตรฐานนี้ก็จะเป็นการช่วยดึงเราให้เราได้พัฒนาตัวเราเองขึ้นไปถ้าเราไปเปรียบกับคนที่ด้อยกว่าเราเราก็จะคิดว่าเราเก่งแล้วแต่ถ้าเราไปเปรียบกับคนที่เก่งกว่าเราเราจะเห็นว่าเรายังต้องพัฒนาอีกมากมันก็จะทำให้เราได้มีโอกาสได้พัฒนาและได้เก่งขึ้นไปตามลำดับจนได้เก่งถึงขั้นสูงสุดได้หมดแล้วปัญหามีท่านข้างหลังอยากจะถามค่ะอยากถามพระอาจารย์ว่าถ้าการปฏิบัติในชีวิตประจำวันนะคะถ้าเราพอเป็นบางครั้งเนี่ยเราระลึกรู้ถึงความรู้สึกต่างๆในระหว่างวันแล้วก็ส่วนใหญ่จิตมันชอบไปยึดกับอารมณ์คือเหมือนกับยึดกับการตามดูแล้วพอเรารู้สึกว่าพอยึดเราก็จะเผลอไปแล้วมีวิธีไหนที่จะทำให้ทำได้อย่างเป็นธรรมชาติบ้างไหมคะก็ให้เรามีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายกับการทำงานต่างๆให้เราจดจ่ออยู่กับงานที่เรากำลังทำอยู่ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามที่ไม่ต้องใช้ความคิดเราก็อย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เช่นเรากำลังแปรงฟันล้างหน้าทำอะไรอยู่เราก็ให้อยู่กับงานที่เรากำลังทำอยู่เฝ้าดึงใจผูกใจไว้อยู่กับงานที่เรากำลังทำอยู่ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ใจก็จะตั้งมั่นเป็นสมาธิได้ถ้าเกิดว่าระหว่างที่เราคือเราคิดระหว่างที่เราคือถ้าพระอาจารย์หมายความว่าให้เราตามดูกายไปก่อนหรือเปล่าคะให้เฝ้าดูกายไปก่อนเพื่อให้ใจมีที่เกาะไม่ลอยไปตามอารมณ์ต่างๆ
ถ้าไม่มีที่เกาะพอเราแปรงฟันอยู่เราคิดถึงหนี้ที่เราจะต้องจ่ายเราก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วทั้งที่เหตุการณ์มันยังไม่เกิดขึ้นใจเราก็จะวุ่นไปกับความคิดของเราการที่ให้ดูร่างกายก็เพื่อที่หยุดระงับความคิดต่างๆที่ไม่จำเป็นเสียถ้าจะคิดก็ให้คิดอยู่กับงานที่เรากำลังทำอยู่เช่นเรากำลังแปรงฟันอยู่เราก็ต้องคิดว่าตอนนี้เราแปรงด้านซ้ายหรือยังแปรงด้านขวาหรือยังก็คิดได้เท่านั้นให้อยู่กับงานแล้วเราจะควบคุมจิตของเราไม่ให้ไปคิดกับเรื่องอารมณ์ต่างๆหรือเวลามีอารมณ์ต่างๆเข้ามาใจก็จะได้ไม่ไหลตามอารมณ์เหล่านั้นไปเพราะใจจะมีที่ยึดเหนี่ยวมีร่างกายเป็นที่ยึดเหนี่ยวถ้าเราผูกใจไว้อยู่กับร่างกายตลอดเวลาใจของเราก็จะตั้งมั่นเป็นสมาธิได้เวลานั่งสมาธิเราก็ผูกใจไว้กับลมหายใจเข้าออกไม่ให้คิดไกลกับเรื่องราวต่างๆแล้วความที่เราจดจ่ออยู่กับลมหายใจเข้าออกนี้ก็จะดึงใจให้เข้าสู่ความสงบได้อันนี้เป็นวิธีหนึ่งอีกวิธีหนึ่งที่จะทำให้ใจไม่ลอยไปลอยมาก็การใช้บริกรรมพุทโธพุทโธไปก็ได้ท่องพุทโธพุทโธไปทั้งวันไม่ว่ากำลังทำอะไรอยู่ก็ท่องพุทโธพุทโธไปควบคู่กับการกระทำของเราอย่าไปคิดเรื่องราวต่างๆตอนนี้เรายังไม่มีกำลังที่จะไปตามดูเหตุการณ์ต่างๆเพราะเราตามดูแล้วมันก็จะไหลตามเข้าไปไหลแล้วก็เบรกไม่อยู่เกิดอารมณ์ต่างๆตามมาเกิดความดีใจเกิดความเสียใจเกิดความวุ่นวายใจต่างๆตามมาแต่ถ้าเราไม่ไหลไปตามกระแสของอารมณ์ของความคิดเราเกาะติดอยู่กับร่างกายเกาะติดอยู่กับพุทโธพุทโธอารมณ์ต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นแล้วเวลานั่งสมาธิใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้ถ้าเราไม่เกาะติดไว้เวลานั่งสมาธิมันก็ลอยไปลอยมาอยู่นะนั่งไปนานสักเท่าไหร่มันก็ไม่สงบสักทีเพราะเราไม่มีสติฉะนั้นถึงคอยสอนอยู่เสมอว่าต้องหมั่นเจริญสติอย่างสม่ำเสมอตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับให้ใจมีอะไรยึดเกาะยึดเหนี่ยวไว้อย่าให้ลอยไปตามกระแสของอารมณ์ต่างๆอย่าให้ลอยไปตามกระแสของความคิดอย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้คิดอยู่กับสิ่งที่เราใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจถ้าใช้พุทโธก็ท่องพุทโธไปบริกรรมพุทโธไปอยู่เรื่อยๆถ้าใช้ร่างกายก็เฝ้าดูการกระทำของร่างกายไปแล้วใจก็จะไม่ลอยไปลอยมาเวลานั่งสมาธิใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้ได้ผลถ้าใจไม่สงบนี่ยังถือว่าไม่ได้ผลแล้วจะก้าวขึ้นสู่ขั้นปัญญาต่อไปไม่ได้อย่างขั้นตอนนี้มันเจริญสติให้มากหาอะไรเกาะให้หาอะไรให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจจะบริกรรมพุทโธจะใช้ร่างกายก็ได้หรือจะเตือนสติว่าให้อยู่ในปัจจุบันอย่าลอยไปอย่าไปคิดถึงอดีตอย่าไปคิดถึงอนาคตตอนนี้เราอยู่ที่ไหนถามตัวเราเองบ่อยๆตอนนี้เราอยู่ตรงนี้หรือเปล่าหรือเราไปอยู่ที่กรุงเทพแล้วร่างกายอยู่ตรงนี้แต่ใจไปอยู่กรุงเทพแล้วหรือไปอยู่อาทิตย์หน้าแล้วอาทิตย์หน้าจะไปเที่ยวที่นู่นใจมันไปถึงนู่นแล้วดึงมันกลับมาให้มันอยู่ปัจจุบันให้มันอยู่กับความว่างแล้วใจจะมีความสุขความสุขที่แท้จริงก็คือความว่างนี่แหละเพราะความว่างจะทำให้ใจเป็นอุเบกขาไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงพอไม่มีอุเบกขาไม่มีความรักชังกลัวหลงก็จะไม่มีอารมณ์ไม่มีอารมณ์ใจก็จะเย็นจะสบายฉะนั้นถ้าอยากจะก้าวหน้าต้องขยันเจริญสติอันนี้เป็นงานสำคัญอย่างมากสติเป็นผู้นำธรรมทั้งหลายถ้ามีสติแล้วเดี๋ยวสมาธิก็จะตามมามีสมาธิปัญญาก็จะตามมามีปัญญาวิมุตติหลุดพ้นก็จะตามมาถ้าไม่มีสติแล้วก็ไม่มีอะไรทั้งนั้นปฏิบัติไปกี่ปีกี่ชาติมันก็ไปไม่ถึงไหนสักทีทำปฏิบัติแบบผิดๆถูกๆคิดว่าปฏิบัติได้แต่มันปฏิบัติข้ามขั้นต้นบางทีไปขั้นปัญญาโดยที่คิดว่าเป็นปัญญาความจริงมันเป็นความคิดฟุ้งซ่านมากกว่าถ้าเป็นปัญญาจริงมันจะต้องสงบมันต้องตั้งมั่น
เช่นอย่างให้พิจารณาความแก่ความเจ็บความตายไปทั้งวันเนี่ยถ้าพิจารณาได้รับรองได้ว่าจิตมันจะต้องสงบต้องตั้งมั่นได้อย่างที่พระเจ้าสอนให้พระอนุนพิจารณาความตายทุกลมหายใจเข้าออกเนี่ยอันนี้เป็นอุบายสอนพระอนุนให้เจริญสติเพื่อให้ได้สมาธิตามลำดับต่อมาแล้วก็จะได้ปัญญาด้วยเพราะนี่เป็นปัญญาอบรมสมาธิความรู้ว่าเกิดมาต้องแก่เจ็บตายนี่อันนี้เรียกว่าปัญญาเพราะอนิจเห็นอนิจจังเห็นอนัตตาแล้วก็จะดับความทุกข์ได้ฉะนั้นต้องขอให้พยายามเจริญสติให้มากๆถ้าใช้ปัญญาเจริญสติได้ก็จะได้สองกระทงเลยยิงนกตัวยิงนกสองตัวด้วยกระสุนลูกเดียวคือถ้าเจริญปัญญานี้จะได้ทั้งสมาธิและจะได้ทั้งปัญญาแต่ถ้าเจริญอานาปานสติหรือบริกรรมพุทโธหรือเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายนี้ก็จะได้สมาธิเพียงอย่างเดียวได้สติได้สมาธิเพียงอย่างเดียวแต่จะไม่ได้ปัญญาเพราะปัญญานี้จะต้องเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาจะเห็นได้ก็ต้องพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายพิจารณาอสุภะอย่างเงี้ยถึงจะเห็นอันนี้ก็แล้วแต่จริตบางคนถ้าเป็นพุทธิจริตที่เรียกว่าคนที่ชอบใช้ปัญญาเนี่ยพวกนี้เขาจะใช้ปัญญานำหน้างานการปฏิบัติของเขาแต่พวกที่ใช้ปัญญาไม่เป็นก็ต้องใช้การบริกรรมนำหน้าใช้การท่องบริกรรมไปแล้วค่อยมาสอนให้คิดไปในทางปัญญาต่อไปซึ่งก็อาจจะช้าพวกที่ปัญญานี้จะเร็วพระอาจารย์ครับศรัทธาที่มีในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยครับมีความจำเป็นและ อย่างไรครับในการปฏิบัติธรรมขั้นเข้มข้นครับพระอาจารย์คือถ้าเรามีศรัทธาเรามีความเชื่อว่าพระพุทธเจ้าท่านเป็นพระพุทธเจ้าได้เพราะท่านปฏิบัติก่อนที่ท่านจะเป็นพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นเหมือนเราก็เป็นคนธรรมดามีกิเลสตัณหาแต่ว่าท่านฉลาดท่านเห็นความแก่ความเจ็บความตายท่านเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะมีไม่น่าแล้วท่านก็คิดหาวิธีทำไงไม่จะได้ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายท่านก็เห็นว่ามันมาจากการเกิดท่านก็ค้นหาต้นเหตุของการเกิดก็พบว่ามันเป็นตัณหาความอยากพอท่านค้นพบแล้วท่านก็ปฏิบัติทำลายตัณหาหมดท่านก็ไม่ต้องกลับมาเกิดนี่คือการศึกษาเพื่อเรารู้ว่าพระพุทธเจ้าท่านเป็นใครเมื่อเราศึกษารู้แล้วรู้ความสามารถรู้สิ่งที่ท่านทำได้แล้วเราก็อยากจะทำเหมือนท่านศรัทธาก็คือว่าเชื่อว่าพระพุทธเจ้าท่านเป็นคนจริงๆไม่ใช่เป็นนิทานเป็นคนที่ค้นคว้าหาวิธีดับความทุกข์หาวิธีดับการเวียนว่ายตายเกิดเราก็ไม่อยากจะแก่ไม่อยากจะเจ็บไม่อยากจะตายเหมือนกันเราก็ต้องทำตามแบบที่พุทธเจ้าทรงกระทำเพราะมีผู้ที่กระทำตามแล้วกลายเป็นพระอรหันตสาวกขึ้นมาแล้วนี่ก็คือความมีศรัทธาความเชื่อว่าเนี่ยการปฏิบัติตามที่พุทธเจ้าทรงสั่งสอนรับรองได้ว่าจะได้ผลเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้รับนี่คือศรัทธาพอเราเชื่ออย่างนี้แล้วเราก็จะได้มีความมั่นใจมีความวิริยะอุตสาหะที่จะปฏิบัติตามเหมือนกับถ้าเราซื้อของแล้วเรามั่นใจว่าซื้อของชิ้นนี้มาแล้วจะเป็นไปตามที่เขาโฆษณาไว้เช่นซื้อรถคันนี้มาแล้วจะมีสมรรถภาพอย่างนั้นจะวิ่งได้ดีอะไรดีทุกอย่างตามที่เขาโฆษณาพอเราได้ยินได้ฟังจากคนที่เขาซื้อมาแล้วเขาใช้มาแล้วเขาบอกดีเราก็จะซื้อตามที่เขาบอกเนี่ยเรียกว่าศรัทธาคือให้เรามีความมั่นใจว่าการกระทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ไม่ไร้ผลทำแล้วจะต้องได้ผลตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศไว้ทรงโฆษณาไว้เหมือนกับที่โฆษณาสินค้าต่างๆที่เขาได้โฆษณาไว้ว่าสินค้าชนิดนี้มีประสิทธิภาพอย่างนี้มีความสามารถอย่างนี้มีผู้ที่ซื้อไปแล้วมารับรองก็คือพระอาหลานตสาวกทั้งหลายเป็นผู้ที่ซื้อสินค้าจากพระพุทธเจ้าแล้วก็มารับรองว่าเป็นสินค้าที่ดีเป็นสินค้าที่วิเศษคือมรรคผลนิพพานก
การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดทำตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนคือทานศีลภาวนาพอเรามีศรัทธาแล้วเราก็จะได้ทุ่มเทชีวิตจิตใจของเราให้กับการปฏิบัติทานศีลภาวนาพอเราทุ่มเทมันก็จะได้ผลนี่คือความหมายของศรัทธาพระอาจารย์ครับเกิดเป็นคนไทยโชคดีครับมีเรื่องให้ทดลองจิตเยอะครับจากเรื่องเด็กโดนข่มขืนบนรถไฟครับตอนนี้กลายเป็นเรื่องโค้ชเชแล้วครับเทควันโดคนกำลังลุมด่ากันทั้งประเทศฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งครับอาจารย์โลกนี้ก็เป็นโลกของโลกกระทำแปดเนี่ยเกิดโลกของการเจริญเสื่อมเจริญและเสื่อมของลาภยศสรรเสริญสุขมีลาภก็ต้องมีเจริญลาภก็ต้องเสื่อมลาภมีเจริญยศก็ต้องเสื่อมยศมีสรรเสริญก็ต้องมีนินทามีสุขก็มีทุกข์เพราะฉะนั้นผู้ที่ฉลาดจะไม่หลงยินดียินร้ายกับสิ่งที่ได้รับรู้แล้วก็ปล่อยวางไปเหมือนกับน้ำบนใบบัวจะไม่ดูดซึมเข้าหากันเพราะว่าใบบัวนี้จะไม่มีอุปทานตัวที่จะยึดกับเหตุการณ์ต่างๆใจที่มีปัญญาจะไม่ยึดติดกับสิ่งต่างๆที่ได้สัมผัสรับรู้เพราะจะพิจารณาเห็นว่าเป็นทุกข์เป็นตายรักถ้าไปยึดติดแล้วจะเป็นทุกข์ถ้าไปอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นนี้ก็จะเป็นทุกข์อยากไม่ได้ยินกับกาลหานินทาก็จะเป็นทุกข์เวลาได้ยินแต่ถ้าไม่มีความอยากใครจะคารหานินทาก็เฉยๆใครจะสรรเสริญก็เฉยๆนี่ก็ลักษณะของหยดน้ำบนใบบัวเป็นอย่างนั้นการที่จะทำใจให้เป็นใบบัวได้ก็ต้องมีอุเบกขาการจะมีอุเบกขาได้จำถาวรก็ต้องมีสติสมาธิปัญญาฉะนั้นผู้ที่มีธรรมแล้วจะรู้ทันโลกเนี่ยท่านเรียกว่ารู้โลกโลกวิทูพระพุทธเจ้าเป็นโลกวิทูพระพุทธเจ้าไม่หลงโลกเหมือนพวกเราพวกเรายังหลงกับลาภยศสรรเสริญสุขอยู่เวลาได้ลาภยศสรรเสริญสุขนี่ดีอกดีใจกันเลี้ยงฉลองกัน3วัน3คืนเวลาสูญเสียลาภยศสรรเสริญสุขไปร้องห่มร้องไห้ไว้ทุกข์กันเนี่ยเป็นนี่เรียกว่าไม่ได้ทำใจให้เป็นใบบัวทำใจให้เป็นกระดาษซับกระดาษซึมพอเจริญก็ดูดมาเต็มที่เวลาเสื่อมก็ดูดมาเต็มที่เวลาดีใจก็ดีใจสุดๆเวลาเสียใจก็เสียใจสุดๆเนี่ยนี่คือลักษณะของโลกของจิตของผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่มีปัญญาถ้าจิตของพระอริยะเจ้าของพระอรหันต์ของพระพุทธเจ้านี้จะเฉยๆกับโลกธรรมทั้ง8อันนี้ก็คือเรื่องของมีคำถามต่อเนี่ยจับไมโครโฟนต้องเปิดไมค์ด้วยนะมีสวิตช์อยู่ฮัลโหลค่ะเวลาปฏิบัตินะคะช่วงหลังๆนี้มันรู้สึกเหมือนกับว่ามันเริ่มล้าๆลงอาจจะเป็นเพราะว่าสมาธิที่มันน้อยลงคือช่วงนี้ต้องคลุกคลีต้องคือฟุ้งซ่านค่อนข้างมากมันทำให้การดูมันจะดูเหมือนดูส่งๆเช่นอย่างสมมติว่าเวลาร่างกายอยากจะขยับก็จะเห็นแบบส่งๆหรือเวลาเห็นเหมือนเวลาโกรธแวบขึ้นมาตรงนี้เนี่ยมันก็จะดูส่งๆดูผ่านๆเหมือนไม่ได้ตั้งใจดูแต่คราวนี้พอดีเพื่อนบอกว่าต้องดูให้จนจบแล้วก็เหมือนกับสอนมันว่านี่นะมันดับแล้วไม่อย่างนั้นมันก็จะไม่ได้ผลอะไรอย่างนี้คือเราต้องดูจนจบคือตั้งใจดูอย่างนั้นหรือเปล่าคะหรือว่าดูส่งๆผ่านๆเอาแค่แบบว่าแป๊บผ่านๆพอแล้วคือการดูอะไรก็ตามนี้ดูเพื่อดูปฏิกิริยาของใจเราต่อสิ่งที่เรารับรู้ว่าใจเราเฉยได้หรือไม่เท่านั้นเองเช่นเวลาเกิดอารมณ์โกรธเราเฉยกับความโกรธได้หรือเปล่าหรือเราเกิดปฏิกิริยากับความโกรธ
ใจสั่นเนื้อสั่นนี้ก็เรียกว่าใจมีปฏิกิริยากับความโกรธแต่ถ้าใจดูความโกรธว่าเป็นของนอกใจเป็นเหมือนกับฝนฟ้าอากาศที่เราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้มันโกรธก็ให้รู้ว่าเป็นโกรธเฉยๆไปเราก็อยู่เฉยๆไปความโกรธมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปคืออย่างที่เห็นคือเหมือนกับว่ามันวาบแล้วมันก็หายไปแต่ว่าคือเราก็ไม่ได้สอนเหมือนไม่ได้ตั้งใจดูเหมือนที่เมื่อก่อนเคยตั้งใจว่าเออนี่นะมันดับแล้วนี่แหละมันอุ้ยมันขึ้นมาคือมันเหมือนเมื่อก่อนมันมีฉันทะที่จะดูที่จะเห็นแล้วตื่นเต้นกับมันแต่ตอนนี้คือรู้สึกมันเหนื่อยเหนื่อยไม่ค่อยตื่นเต้นกระตือรือร้นที่จะไปดูอะไรกับมันเท่าไหร่เพราะว่ามันคงจะเจอบ่อยมั้งเพราะว่าดูนานดูมากี่ครั้งกี่ครั้งมันก็ไม่ตายสักทีมันก็โผล่มาอยู่เรื่อยๆนั่นก็เพราะว่าเราไม่ได้ไปแก้ปัญหาที่รากของมันรากของความโกรธมันก็เกิดจากความอยากนี่เองเวลาเราอยากได้อะไรแล้วเราไม่ได้ดังใจอยากเราก็จะโกรธงั้นถ้าเราอยากจะไม่ให้ความโกรธนี่มันกลับมาหาเราอยู่เรื่อยๆเราก็ต้องอย่าไปอยากได้อะไรถ้าไม่อยากได้อะไรมันก็จะไม่โกรธถ้าอย่างนั้นคือคำแนะนำที่จะให้ปฏิบัติต่อก็คือให้ดูลึกไปกว่านั้นคือก่อนที่จะโกรธพยายามอาจจะให้เห็นว่าเออเราจริงๆแล้วเราต้องการอะไรเราถึงได้โกรธมันอะไรอย่างนั้นใช่ไหมคะคือเราต้องระมัดระวังเวลาเราทำอะไรอย่าทำด้วยความอยากพอทำด้วยความอยากแล้วพอไม่ได้ดังใจอยากมันจะโกรธตามมาเราต้องทำแบบว่าได้ก็ดีไม่ได้ก็ดีอย่างนี้เราก็จะไม่โกรธเช่นสั่งก๋วยเตี๋ยวแล้วเขาเอาข้าวผัดมาให้อย่างนี้นะสั่งก๋วยเตี๋ยวเอาข้าวผัดมาข้าวผัดก็ได้กินข้าวผัดก็ได้อย่างนี้มันก็ไม่โกรธแต่ถ้าไปยึดมั่นถือมั่นกับความอยากของเราว่าอยากกินก๋วยเตี๋ยวแล้วเขาเอาข้าวผัดมาให้ก็จะโกรธครับนี่ยกตัวอย่างไม่ว่าทำอะไรอย่าทำด้วยความอยากทำด้วยเหตุผลแล้วก็อย่าไปยึดติดกับผลที่จะเกิดขึ้นว่าจะต้องได้ตามที่เราอยากได้หรือเราต้องการมันอาจจะไม่เป็นไปตามที่เราต้องการเพราะมันเป็นอนิจจังมันเป็นอนัตตาเราไปสั่งมันไปบังคับไปควบคุมมันไม่ได้บางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้ถ้าเรารู้อย่างนี้เราเตรียมรับกับทั้งผลทั้งสองแบบคือเป็นก๋วยเตี๋ยวก็ได้เป็นข้าวผัดก็ได้นี้มันก็จะไม่โกรธแล้วคือตกลงต้องทำอะไรกับการเบื่อหรือว่าความเซ็งที่จะดูตรงนี้ไหมคะหรือว่าก็ดูอย่างนั้นไปอดทนดูไปจิตเรามันอยู่ในช่วงที่มันตกต่ำเพราะเราไม่ได้เจริญสติพอไม่แล้วมันไม่มีอะไรให้มันมีความสุขมันก็เลยรู้สึกเบื่อๆหน่ายๆเนี่ยเราต้องมันเจริญสติอยู่เรื่อยๆแล้วอารมณ์เหล่านี้มันก็จะหายไปอันนี้เราแบบว่าปล่อยใจให้มันไหลไปตามอารมณ์พอดีไปเจออารมณ์เบื่อหน่ายมันก็เลยเป็นอย่างนี้ถ้าเราอยากจะฟื้นมันก็กลับมาเจริญสติบริกรรมพุทโธพุทโธไปอย่าไปคิดถึงอะไรอย่าไปต้องการอะไรให้อยู่กับพุทโธไปเรื่อยๆแล้วใจก็จะว่างแล้วอารมณ์ต่างๆก็จะหายไปยัดกราบเรียนถามพระอาจารย์คือขณะที่อาจารย์เทศก็นั่งสมาธิในการฟังก็ฟังแล้วรู้สึกว่าสมาธิมันไม่แนบแน่นแต่ก็อยู่พักหนึ่งก็กำหนดการได้ยินไม่ได้กำหนดคือรู้ว่าได้ยินแล้วก็เข้าสมาธิก็รู้สึกว่ามันได้สมาธิถึงความนิ่งสงบได้ยินพระอาจารย์ชัดเจนเสร็จแล้วพอขณะที่นั่งอยู่เนี่ยก็รู้สึกว่าความปวดขึ้นมาละแต่ด้วยความที่ความปวดขึ้นมาเราก็รู้ว่าความปวดเนี้ยเคยผ่านการที่มีจิตตั้งมั่นในการดูความปวดจนระดับพอตอนนี้มันมาปั๊บก็รู้สึกว่าเราต้องกำหนดเรื่องความปวดแต่การกำหนดความปวดเนี่ยถ้าเราตั้งใจในการที่จะอยากให้มันหายเนี่ยมันไม่หายเราก็ต้องปล่อยความรู้สึกที่ว่า
แค่รู้ว่ามันปวดแต่ว่าก็ต้องกลับมาฟังอาจารย์กลับมาอยู่กับลมหายใจคือไปไปมาอยู่ขณะอย่างเงี้ยจนกระทั่งรู้สึกว่าเออความปวดนี้มันเลือนไปละแต่มันยังขึ้นลงขึ้นลงแต่ก็มีสมาธิในการที่จะดูของยุบด้วยฟังอาจารย์ด้วยก็เลยไม่ทราบว่าจนสุดท้ายของการที่จะขณะที่จะเลิกเนี่ยรู้สึกจิตสงบมันเป็นความสงบที่ได้ยินชัดแต่มันสงบนั่นคือสัมมาสมาธิใช่หรือเปล่าครับคือถ้าจิตสงบไม่วุ่นวายไปกับสิ่งต่างๆแม้แต่ความเจ็บปวดของร่างกายก็เรียกว่าสัมมาสมาธิคือจิตเป็นอุเบกขาใช่ไหมคะใช่คือนั่งไปแล้วมันเจ็บเราก็ไม่เดือดร้อนกับมันถ้าเกิดความอยากนี้มันก็จะเป็นตัณหาขึ้นมาพอเป็นตัณหามันก็จะเกิดความวุ่นวายใจขึ้นมากระสับกระส่ายอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นสมาธิแล้วเป็นทุกข์แล้วแต่ถ้าเรากลับไปที่การฟังเทศน์แล้วกลับไปที่การดูลมหายใจไม่ไปอยากให้ความเจ็บหายไปความสงบก็กลับมาใหม่งั้นวิธีที่เราจะปฏิบัติกับความเจ็บของร่างกายหรือกับอะไรก็ตามก็คืออย่าไปสนใจเขาให้เรามีอะไรเกาะใจไว้ยึดเหนี่ยวใจไว้จะใช้เสียงเทศน์ที่เราฟังอยู่ก็ได้จะใช้ดูลมหายใจเข้าออกก็ได้เพื่อให้ใจเข้าสู่อุเบกขาเข้าสู่ความสงบและขณะที่เรามีสัมมาสมาธิอยู่เนี่ยคือรู้สึกว่าถ้าจะนั่งอยู่อย่างนี้นานๆไม่จะถูกไหมคะถูกนั่งไปให้นานเท่าไหร่ได้ยิ่งดีเพราะมันจะเสริมพลังของอุเบกขาไว้เวลาเราออกจากสมาธิมาอุเบกขานี้จะได้มีอายุยาวนานเหมือนกับเราแช่น้ำในตู้เย็นถ้าเราแช่ยิ่งนานเท่าไหร่น้ำก็จะยิ่งเย็นเวลาเราเอามาจากตู้เย็นน้ำความเย็นมันก็จะอยู่ได้นานถ้าเราแช่น้ำไว้เดี๋ยวเดียวพอออกมาความเย็นมันก็จะหายไปเร็วเราต้องการมีอุเบกขานานๆหลังจากออกจากสมาธิมาเพื่อที่เราจะได้หนึ่งใช้ในการเจริญปัญญาต่อไปถ้าใจไม่มีอุเบกขานี่พิจารณาธรรมไม่ได้พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดแก่เจ็บตายไม่ได้เพราะกิเลสมันจะไม่ยอมให้พิจารณากิเลสมันจะดึงให้เราไปพิจารณารูปเสียงกลิ่นรสทันทีสังเกตดูเวลาออกจากสมาธิถ้าสมาธิไม่ลึกไม่หนักไม่แน่นออกมาเดี๋ยวก็หิวแล้วเดี๋ยวอยากจะดื่มนั่นอยากจะรับประทานนี่แล้วนี่เรียกว่ากิเลสออกมาแล้วกามฉันทะมาแล้วแต่ถ้าจิตมีอุเบกขามากเนี่ยออกมามันจะไม่หิวมันจะเฉยๆแล้วเวลานั้นเราก็จะได้พิจารณาปัญญาได้พิจารณาอาการเกิดแก่เจ็บตายอาการ32ได้งั้นถ้าเราอยากจะก้าวเจริญเข้าสู่ปัญญาเราต้องสร้างสมาธิให้มันมีกำลังมากๆให้มันอยู่สมาธิได้นานๆนั่งทีให้มันได้เป็นชั่วโมงเลยได้ยิ่งดีพอออกมาแล้วมันจะเย็นจะสบายไปนานแล้วช่วงนั้นเราก็สามารถพิจารณาธรรมได้พิจารณาไตรลักษณ์พิจารณาร่างกายได้เราพอคิดพิจารณาบ่อยๆมันก็จะฝังอยู่ในใจเราความรู้ของความเป็นจริงของร่างกายว่าเป็นอย่างไรพอร่างกายเป็นอย่างนั้นเราก็จะไม่ทุกข์กับมันแต่ถ้าเราไม่มีปัญญาความรู้นี้อยู่พอร่างกายเป็นอะไรเราก็จะตกใจเข้าใจไหมงั้นตอนนี้ฝึกนั่งสมาธิไปนานๆให้ชำนาญให้เก่งอยากจะเข้าเมื่อไหร่ก็เข้าได้เข้าแล้วก็ให้มันอยู่นานๆพอมันออกจากสมาธิมาก็มาพิจารณาร่างกายเกิดแก่เจ็บตายพิจารณาอาการ32ไปจนกว่ามันจะหมดแรงกิเลสมันเริ่มมารบกวนดึงให้ไปดูไปฟังสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วก็กลับเข้าไปในสมาธิใหม่ไปสร้างอุเบกขาขึ้นมาใหม่แล้วต่อไปเราจะมีปัญญาเวลาเกิดความแก่ความเจ็บความตายเราก็จะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตาย ถ้าเราไม่เจริญปัญญาถึงแม้เราจะมีสมาธิเวลาเจอความแก่ความเจ็บความตายก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะมันจะเกิดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่ถ้ามีปัญญามันจะรู้ว่าอยากไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรอยากมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหมือนกันอยากแล้วมันทุกข์สู้ไม่อยากดีกว่า
มันก็จะเห็นโทษของความอยากแล้วมันก็จะไม่อยากมันก็จะเฉยเฉยแก่ก็แก่ตายก็ตายมันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นบ้านที่เราอาศัยอยู่ชั่วคราวเท่านั้นเองห้ามมันไม่ได้ต้องตายด้วยกันทุกคนแต่จะไม่ทุกข์กับมันถ้ามีปัญญาอันนี้ก็มีคำถามหลายข้อก็ดีแสดงว่าฟังแล้วมีอะไรซึมซาบเข้าไปในใจไม่ได้ฟังแบบทัพพีในหม้อแกงฟังแบบลิ้นกับแกงมีใครอยากจะถามไหมถ้าไม่มีก็อ้าวยกมือขึ้นมาเข้ามาเลยงั้นอาจารย์คือหนูทำคือปกติหนูไม่ค่อยได้ไปวัดเท่าไหร่อะค่ะแต่จะฟังพระท่านเทศในซีดีหรือพอดีว่ามีเพื่อนที่เป็นกัลยาณมิตรที่ดีอะค่ะเขานำซีดีหรือหนังสือมาให้หนูอ่านหนูก็ได้อ่านบ้างแต่ไปวัดจะน้อยมากแต่การปฏิบัติของหนูก็คือหนูจะดูในชีวิตประจำวันนะคะตั้งแต่ตื่นมาก็คือเราจะทำอะไรเราก็จะรู้ตัวว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เงี้ยค่ะก็ทำไปเรื่อยๆแต่มันจะไม่รู้ตัวตลอดเวลานะคะจะเป็นบางครั้งบางขณะแต่ก็จะทำให้บ่อยๆคือไม่ได้เราไม่ได้ไปเพ่งไปอะไรมันนะคะก็คือดูมันไปเรื่อยๆแต่ละจังหวะของมันมันก็จะมีเป็นสมาธิในการทำของมันไปเรื่อยๆจนถึงนอนเลยค่ะแล้วก็แต่ละวันหนูก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดแล้วก็มีอยู่ครั้งแล้วมันพอทำหนักๆเข้ามันจะเริ่มมีอาการที่ว่าตอนหนูทำอ่ะมันจะรู้สึกว่าเวลามันผ่านไปเรื่อยมันไม่เหมือนเดิมอะค่ะแต่ละขณะที่ทำมันจะผ่านของมันไปค่ะมันจะไม่ใช่ขนาดเดิมแม้แต่ว่าเราซักผ้าอย่างเนี้ยเราถูไปถูมาไม่ใช่ลักษณะเดิมมันไม่ใช่ขนาดเดิมแล้วมันรู้สึกว่าเวลาเราเหลือน้อยแล้วนะมันแป๊บเดียวเดี๋ยวก็จะตายแล้วนะเดี๋ยวก็จะไม่อยู่แล้วนะเดี๋ยวแม่ก็จะตายเดี๋ยวคุณนุ้งก็จะตายมันจิตมันคิดของมันเองอะค่ะแล้วหนูก็ดูไปแล้วบางครั้งก็รู้สึกหดหู่แต่บางครั้งมันก็จะสอนของมันเองว่าก็รีบทำเข้าสิปฏิบัติเข้าสิรีบเข้าสิมันบางครั้งมันก็คิดได้บางครั้งมันก็คิดไม่ได้หนูก็ปฏิบัติไปอย่างนี้เรื่อยๆค่ะไม่ทราบว่าจะถูกหรือว่าจะยังไงดีขออาจารย์แนะนำเท่าที่ทำมาเรียกว่าเป็นการเจริญสติแต่สิ่งที่เราควรจะทำต่อก็คือหาเวลานั่งสมาธิบ้างนั่งเฉยๆหลับตาแล้วก็ดูลมหายใจเข้าออกให้จิตสงบมากกว่าที่เราได้จากการเจริญสติเพราะเราต้องการหยุดความคิดปรุงแต่งถ้าไม่มีความคิดปรุงแต่งจิตนิ่งจิตจะมีความสุขมากแล้วจะมีพลังค่ะเพราะบางทีที่หนูไปวัดเวลาไปวัดรู้สึกว่าเวลานั่งสมาธิแล้วจิตจะรวมเร็วมากค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันมีความสุขมากค่ะนั่นแหละพยายามนั่งไม่ต้องไปวัดก็ได้อยู่ที่บ้านก็นั่งได้คือเวลาไหนเราว่างไม่ต้องทำอะไรก็นั่งเลยนั่งให้มากๆวันนั่งได้หลายๆครั้งได้ยิ่งดีใหญ่เพราะว่าการนั่งเนี่ยสำคัญมากกว่าการเจริญสติคือการเจริญสตินี่สำคัญแต่จะไม่ได้ผลเท่ากับการนั่งการเจริญสตินี่สำคัญเพราะถ้าไม่มีสติก็จะนั่งไม่ได้ถ้าเรามีสติแล้วเราต้องนั่งเอาสติมาควบคุมใจให้เข้าสู่ความสงบพอเข้าสู่ความสงบแล้วใจจะมีพลังมีความสุขแล้วทีนี้จะไม่มีความรู้สึกท้อแท้เบื่อหน่ายกับอะไรต่างแล้วจิตก็จะเห็นเวลาผ่านไปเพราะเวลาจิตนิ่งนี้มันจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างผ่านไปแต่เวลาจิตไม่นิ่งนี้มันไหลไปกับเหตุการณ์มันก็เลยไม่รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างไหลไปผ่านไปแต่พอเราจิตเรานิ่งแล้วเราจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างไหลไปผ่านไปเราก็จะรู้ว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างจะไหลเข้าไปสู่ความจบจุดจบของมันมันก็จะทำให้เราโปร่งได้ไม่ให้ยึดไม่ติดกับทุกสิ่งทุกอย่างพอทุกสิ่งทุกอย่างในที่สุดก็ต้องไปสู่ความสิ้นสุดไม่มีอะไรไม่มีอะไรมาจากดินน้ำลมไฟก็จะสลายกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟต่อไปถ้าเราเห็นด้วยปัญญาเราก็ปล่อยวางเราก็จะไม่ทุกข์กับการสิ้นสุดของสิ่งต่างๆอันนี้ต้องพยายามทำสมาธิให้มากๆนะหลังจากเจริญสติแล้วก็นั่งให้มากๆแล้วเวลาเห็นความเสื่อมจะไม่ทุกข์ค่ะก็หนูก็นั่งไม่ได้ทุกวันนะคะเป็นแต่ว่าวันหนึ่งก็แต่ละครั้งที่นั่งก็ประมาณชั่วโมงค่ะพยายามนั่งให้มากๆมีเวลาไหนว่างก็นั่งเลยค่ะดีกว่าไปนั่งดูทีวีดูละครค่ะคิดว่าพอสมควรแก่เวลา
ก็ขอให้นำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญสาธุ